أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความสันติความเมตตาความเอ็นดูความกรุณาปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบกับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมหนทางที่ถูกต้องหนทางที่เที่ยงตรงหนทางสีขาวทางสถานีสีขาววายชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงครับวันนี้ผมอันดานานาแซมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนี้เช่นเคยนะครับอิบูบาเปาะsaudara saudari penonton yang saya sayangi, yang saya hormati sekalian, selamat datang, selamat malam masuk kepada ruangan As-Sirat Al-Mustaqim, jalan yang betul, yang benar, yang bersih, yang suci, di stesen Y Channel, stesen kebaikan 24 jam. Seperti biasa, tiap-tiap minggu, hari Rabu pukul 8.40 minit lebih kurang, kita mari jumpa dengan ibu bapa untuk nak membagikan ilmu pengetahuan, mengajarkan ibu bapa tukar fikir, jawab soalan yang ibu bapa hantar mari kepada ruangan kita. Seperti biasa lah, kalau ibu bapa penonton semua ada soalan nak tanya tu, bolehlah hantar kepada ruangan kita. Kita akan jawab segala soalan yang ibu bapa tu hantar mari dalam ruangan kita, insyaAllah. พี่น้องครับวันนี้ชัยรุ่งอามัดสมาดีนะครับไปทำภารกิจผู้ศรัทธานะครับที่นครมักกะไปทำอุมเราะห์นะครับเรามีอาจารย์ที่ให้เกียรตินะครับกับรายการของเรามาตอบคำถามมาให้ความรู้นะครับในรายการเดี๋ยวเรามาพูดคุยมาทักทายแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับท่านนะครับในช่วงแรกครับอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาครับอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับผมวะอะลัยกุมสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับบิสมิลลาฮิลฮัมดุลิลลาฮิวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์อะมาบะอ์ดครับก็ผมก็มาทำหน้าที่แทนนะครับชะรีฏอะห์มัดซะมาดีจริงๆก็อาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดซะอีดก็รับในรายการนี้นะครับก็คือมาแทนเชคเพราะอาจารย์ซิดดิกก็ไม่สะดวกก็สลับกันนะครับก็อาจารย์ก็จะถ้าสัปดาห์นี้อาจารย์นี่ก็จะวันจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสจริงๆเคยพูดด้วยกัน4วันเลยนะครับเพราะว่าก็เป็น2ประมาณ2สัปดาห์ที่เช็คอาจารย์มูริแล้วก็พี่น้องที่ไปทำอุมเราะห์กับวายชาแนลมูริเป็นสากลและก็สากลคุณตาอิบูนด้วยครับก็ไปประมาณ2สัปดาห์นะครับก็จะกลับปีหน้าเขาบอกว่าทำอุมเราะห์2ปีเลยทำข้ามปีเลยนะอาจารย์ว่า2ปีปี58 59ครับจริงๆมันก็ประมาณ2สัปดาห์แหละแต่มันข้ามปีนะข้ามปีกันนะครับครับก็วันนี้ก็ซักรอคอยรอนขอบคุณอาจารย์มากๆที่ละเวลาแล้วก็ให้เกียรติมานาฬิกานะครับก็สำหรับรายการอัสรอตอัลมุสตะกีมนะครับไม่ว่าอาจารย์ชะรีอะห์มัดซะมาดีจะไม่อยู่นะครับแต่ว่าคุณภาพแล้วก็ความรู้ที่เราจะให้นี่ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าความรู้แล้วก็คำตอบต่างๆเนี่ยเราก็ได้นำมาจากกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์อยู่แล้วนะครับทุกรายการของเรานะครับก็พี่น้องที่มีคำถามนะครับก็เตรียมคำถามแล้วก็โทรมาถามได้นะครับจะไปเบอร์สดก็ได้นะครับ027354539นะครับรบกวนทาง MCR ช่วยขึ้นเบอร์สดนะครับของรายการนะครับสายสดนะครับ027354539นะครับหรือจะฝากคำถามทางไลน์ก็ได้นะครับพี่น้องที่ถนัดในการเล่นไลน์นะฮะก็ฝากคำถามทางนั้นได้นะครับหรือจะเป็นทาง Facebook ของรายการของเรานะครับอัสซิรอตอัลมุสตะกีมก็ได้เช่นเดียวกันหลากหลายช่องทางนะครับที่พี่น้องสามารถที่จะฝากคำถามได้ครับในช่วงแรกครับอาจารย์ครับ
ก็มาพูดคุยสักนิดหนึ่งก่อนที่จะมีคำถามหรือจะเป็นสายสดนะครับก็ช่วงนี้ก็สิ้นปีนะวันนี้ก็ลดโล่งเลยเพราะว่าพี่น้องหลายๆท่านนี่ก็ทั้งส่วนใหญ่ก็จะหยุดงานกันแล้วก็จะไปบางคนก็ไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดนะที่เข้ามาทำงานนะครับส่วนมุสลิมเรานี่ก็น่าจะอยู่บ้านมาแล้วที่ชมรายการก็คงจะชมรายการเราอยู่ก็คงจะเยอะอยู่นะครับก็อยากจะมาพูดคุย อีกสักรอบหรือหลายๆรอบนะอาจารย์เพราะว่าคือเราพูดถึงเรื่องการฉลองปีใหม่นี่ก็ปีหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดหลายครั้งนะอาจารย์นะครับก็พูดปีละครั้งนะอาจารย์เป็นช่วงเขาเรียกเป็นมูนาซาบะอย่างนั้นคืออย่างเช่นรอมฎอนอย่างเงี้ยรอมฎอนเราก็พูดก่อนรอมฎอนหรือว่าช่วงรอมฎอนคือเมื่อรอมฎอนไม่ได้จะมาพูดถึงรอมฎอนนี่ก็มันก็ไม่ใช่เวลาใช่ไหมครับหรือไม่ใช่ช่วงฮัจญ์อะไรอย่างเงี้ยมูนาอาจจะช่วงฮัจญ์แล้วก็จะพูดเรื่องฮัจญ์หรือก่อนจะไปทำฮัจญ์คือไม่ได้หมายความว่าพูดไม่ได้แต่ว่าอาจจะมีเรื่องอื่นที่มันสำคัญกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือเรื่องว่าความเหมาะสมหรือว่าในช่วงเหตุการณ์ตรงนั้นอย่างเงี้ยแบบคืนฤดูก๊อตเนี่ยปีนึงมีคืนฤดูก๊อตเรามาตอนแต่นั้นทุกวันก็ใช่ก็เจอมันก็จะไม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ากล้าจะมาถึงเรามาตอนเราก็พูดอย่างเช่นนี่เป็นเรียกว่าช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็อันนี้ก็เน้นย้ำกับพวกเรานะครับแล้วก็อย่างว่ามีพี่น้องมุสลิมเราที่ทำงานบริษัทโรงงานต่างๆที่ก็จะมีเงี้ยเจ้านายบ้างลูกพี่อะไรบอสอะไรเนี่ยก็จะขอให้ร่วมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจุดยืนของเรานี่มันคือร่วมสิ่งต่างเหล่านี้ไม่ได้อันนี้เนี่ยฮันนัลนะครับพี่น้องของเราเนี่ยเกิดความเข้าใจมากขึ้น อยู่เพียงแต่ว่าจะกล้าอธิบายจะบอกกับเขาไหมที่รู้แหละทุกคนกล้าพูดหรือเปล่าภาษาเราเนี่ยจะกล้าบอกเขาหรือเปล่าหัวหน้าบอกบอสบอกก็เกรงใจนิดนึงเราไม่กินหรอกแต่ว่าก็รายงานก็มีเพลงมีจับของขวัญมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจุดยืนของเรานี่ก็ต้องชี้แจงของเขาฟังนะว่ามันเป็นสิ่งที่เราร่วมไม่ได้หนึ่งวันอีดของเราเนี่ยเราก็มีชัดเจนเข้าใจนะอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาส่วนการนั้นเล่นหรือว่าอีดของคนอื่นเนื่องเพราะอีดแล้วมันไม่ใช่อีดธรรมดารุ่งเรืองเฉยแต่มันมีความเชื่อทั้งวันคริสต์มาสที่ผ่านมา25ธันวาแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ก็มีความเชื่อด้วยนะครับโดยเฉพาะมันเหมือนเป็นการฉลองในตอนที่มุสลิมเราได้รับความแพ้ทำต้นผิดในสเปนก็เหมือนว่าเรากำลังฉลองความแพ้ของเราในช่วงนั้นก็คือคริสเนี่ยสามารถที่จะพิชิตแดนมุสลิมอันดาลุสตอนนั้นใช่ไหมตรงกับวันที่หนุ่มมกราคมพอดีใช่ไหมก็แสดงว่าถ้าเขาก็คือฉลองในชัยชนะของเขาใช่แล้วเรามุสลิมเนี่ยซึ่งเราแพ้นะวันนั้นนะถ้าเราฉลองนี่ก็เราไม่มีใครนะครับที่แบบฉลองความพ่ายแพ้ของตัวเองมีแต่ความเศร้ามีความเสียใจไม่มีศักดิ์ศรีนะจ๊ะอันนั้นถึงแม้ว่าสมมุติว่าถ้าเราจะตัดประเด็นตรงนั้นไปสมมุติเรื่องฉลองเขาฉลองชัยชนะที่เขาชนะพวกเราเนี่ยเราอาจจะตัดประเด็นมันก็จะมีประเด็นอื่นเช่นมันไม่ใช่ของเราอ่ะเขาอีกของเรานี่เรามีอยู่แล้วสองวันอยู่แล้วนะเรามีอยู่แล้วแล้วก็อะไรที่มันจะเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องออกห่างเราก็ต้องเลี่ยงครับในฐานะของความเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ต้องมีจุดยืนของเราอ่ะนะมีเชคอาหรับบางคนเนี่ยเขาไปประเทศจีนหรือญี่ปุ่นไม่มั่นใจครับไปแล้วก็บอกว่าทำไมไม่เห็นจัดคริสต์มาสกันเลยที่จีนที่จีนที่จีนเขาก็บอกเขาก็มีตุ๊จีนของเขาแล้วหล่อก็แสดงว่าคนจีนนี่เขาก็รู้นะอาจารย์ภาษาเราคือมีจุดยืนมีจุดยืนคือเขารู้ไงว่าปีใหม่เนี่ยมันเป็นศาสนาของคริสต์เขาไอเราเนี่ยของจีนนี่ก็ต้องรักษาของศาสนาจีนไว้ก็มีตรุษจีนวันของเขาวันตรุษของเขาเนี่ยเขาก็จะไปจัดทำไมซึ่งถ้ามุสลิมได้ยินอย่างนี้เนี่ยแล้วมุสลิมไปจัดของคนอื่นเนี่ยอายนะเพราะว่ามุสลิมเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องเคร่งคัดมากที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าหลักการเนี่ยมีบอกอีดมันเป็นของคนอื่นอัลลอฮ์ตอนที่นบีอพยพมาที่มะดีนะห์แล้วเห็นชาวมะดีนะห์มีเล่นกันนี่ก็เลยถามวันอะไรเขาบอกเป็นวันที่เราเคยเล่นกันในยาฮิลียะเราก็มีความสนุกสนานกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอัลลอฮ์สุมาลานบีก็เลยบอกอัลลอฮ์เปลี่ยนวันใหม่ให้แล้วอับดุลกุมุลลอฮุคอรันมินฮุมานะครับเอามาแทนเขาว่าบาดันนี่คือแทนเลยนะไปเลย
แทนไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามาเพิ่มแล้วก็ของเก่ายังอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่คือของเก่านี่เลอะเลยเลอะยกเลิกนะตัดตัดโดตัดโลกตัดโลกไว้เลยครับผมเอาไปเลยก็มาแทนเลยครับนั้นนี่คืออะไรครับคือแล้วมาแทนแล้วก็เป็นการแทนที่สวยงามดังนั้นเนี่ยเราเฮ้ยบางทีเนี่ยได้ยินว่าต่างศาสนิกเนี่ยเขาเอ้าเขาก็เป็นต่างศาสนิกแล้วเขาก็ไม่ร่วมของคนอื่นเขามีของเขาอย่างเช่นคนจีนเขามีตุ๊กจีนครับงั้นเรานี่ก็มีของเรานี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกการอธิบายของเราการที่จะชี้แจงอธิบายให้เกิดความเข้าใจคือคนที่เขาบอกว่านิดหน่อยแต่บางทีเขาไม่เข้าใจเราเอ้าแล้วเราบางทีก็ยังมีมุสลิมบางคนเนี่ยก็เข้าร่วมไอ้บางนั้นไอ้นี่นั่นก็ยังเห็นร่วมอยู่เลยอย่างเงี้ยคือพอเขานิดหน่อยเนี่ยปัญหาของเราก็คือเราก็นิดหน่อยตามไงจ้ะหมายถึงว่าเอ้าให้ร่วมนิดหน่อยเราก็บอกโอเคนิดหน่อยได้อันนี้ปัญหาแต่ว่าถ้าเราชี้แจงก็บอกอย่างสุภาพนะว่าการฉลองเนี่ยนะของปีใหม่ของคริสต์ศักราชเนี่ยมันมีความเชื่อของศาสนาไอเราเนี่ยเป็นมุสลิมเราทำไม่ได้เพราะว่ามันคนละศาสนาการคือพูดตรงไปตรงมานะอาจารย์พูดไม่ต้องยืดเยื้อไม่ต้องยาวเพราะว่านะครับถ้าคนมีหัวใจที่ฟังนะส่วนหัวหน้าบางคนไม่อยากจะเข้าใจนั้นอีกประเด็นนึงแต่ว่าน่าจะอธิบายยังไงก็น่าจะเข้าใจเพราะว่าเราเขาพอเวลาเราทำศาสนาของเราเนี่ยเราก็ไม่เคยไปดึงชวนเข้ามา มีคนเจ้าของที่เป็นมุสลิมแล้วไปชวนลูกจ้างบอกต้องมาทำกุรบานกับเรานะไม่มีมันครับต้องมาออกอีกกับเราอย่างเงี้ยนะวันศุกร์วันนี้วันศุกร์วันจุมอะห์นี่ต้องไปสุราห์กับเราไม่มีบอสที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะแล้วมีลูกจ้างที่ไม่ใช่มุสลิมบอกได้ไหมครับเพราะอะไรมันเขาก็ไม่ได้มาทำเหมือนเราครับแล้วทำไมเขาต้องไปเอาเราไปด้วยแล้วไอ้เราเนี่ยแทบจะว่าเข้าใจเลยว่าเขาไม่ต้องมาทำกับเราแล้วนี่เขาจะมาดึงเราไปเราเนี่ยก็ต้องอธิบายว่าเอ้ยนั่นไม่ใช่แล้วเขาก็ต้องเข้าใจเราด้วยนะมันจะได้เกิดอยู่กันได้ในบ้านนี้เมืองนี้อย่างสันติสุขสลามัดนะนะสลามชาวไทยกันอยู่เนี่ยสลามนี่หมายถึงให้มันเกิดความสันติในอยู่ร่วมกันแบบว่าสลามนี่มันคือสลามนี่มันเยอะนะความหมายเขาว่าสลามเยอะบางคนเนี่ยไปให้สลามบางคนไม่ใช่มุสลิมยังไงอ่ะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนครับว่าสลามเนี่ยมันมีนัยยะหลายนัยยะครับนะครับหมายถึงว่าเราหยิบยื่นความสันติให้เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันให้มันมีความสันติเพราะว่าคือถ้าไม่มีความสันติเนี่ยมันอยู่ร่วมกันไม่ได้นะจ๊ะแน่นอนนะครับอยู่ไม่ได้มันก็จะยิงกันมันก็จะทันลมกันตลอดใช่ก็ต้องเข้าใจกันนะครับมีสายส่งอาจารย์เดี๋ยวเรารับสายก่อนนะเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามครับจากไหนครับจากสุราษฎร์ค่ะจากสุราษฎร์เชิญเลยครับมีคำถามหรือว่าอยากจะพูดคุยในรายการครับพอดีอยากจะถามว่าเวลาเราไปช็อปไม่ใช่ช็อปปีใหม่นะเป็นช็อปช่วยชาตินี้ได้หรือเปล่าเอาไปช็อปช่วยชาติตามโครงการของรัฐบาลที่เขาลดอะไรนะสินค้าเหรอลดหย่อนภาษีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหลือชาติอ๋อฮะแล้วเขาจะจัดช่วงไหนอะไรบ้างครับเขามีนะช่วงนี้ช่วงพอดีมันถึงจะเป็นช่วงตรงกับปีใหม่ก็คือสินค้าก็ลดราคาด้วยใช่ไหมใช่เขาก็เราก็เลยอยากจะฉวยโอกาสเพราะว่าช่วงอื่นในราคาอาจจะแพงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่ช่วงปีใหม่ช่วงช่วยชาตินะต่างหากคนละเรื่องหรือเปล่าเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันไม่ต้องไว้ไม่แล้วเขาจัดนี่เขาจัดที่ไหนรู้ไหมก็จะทั่วไปเลยดีทำอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เลยช่วยเข้าใจแล้วครับครับผมเข้าใจคำถามแล้วก็คือเป็นการรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยจับจ่ายซื้อขายซื้อสินค้ากันช่วงนี้ใช่ไหมฮะใช่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเพื่อจะให้เศรษฐกิจนี่มันหมุนไปมีการซื้อขายกันคล่องๆหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นค้าเหมือนกันนั่นแหละครับอ๋อครับแต่เนี่ยคนครับเองเลยครับก็คือจะถามว่าได้ไหมใช่ไหมในการที่จะซื้อสินค้าช่วงนี้นะใช่ไหมฮะครับผมครับอาจารย์มีอะไรจะสอบถามไหมเราเป็นคนซื้อนะเราไม่ได้ขายนะทีนี้ไม่ใช่เห็นบอกเป็นแม่ค้าด้วยไม่ไอ้นี่ขายผ้าขายประจำไม่ใช่ค่ะไม่ได้ขายช่วงพิมพ์อ๋อเป็นแม่ค้าอยู่แล้วครับครับแล้วก็มีจะมีเขาเรียกว่าเป็นมีการฉลองอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าเฉพาะซื้อสินค้าอย่างเดียวอะครับไม่มีฉลองอะไรไม่มีฉลองอะไรนะอ๋อฮะซื้อสินค้าอย่างเดียวครับคิดว่าช่วยชาติแล้วช่วยซื้อกันไปครับครับครับงั้นแ
ครับผมครับผมได้ครับเดี๋ยวฟังทางทีวีนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับซื้อของจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลแต่ไม่ได้มีการเฉลิมฉลองอะไรครับคือในช่วงเนี้ยช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยก็จะมักมีเรียกว่าลดราคาสินค้าในช่วงนี้ตามโดยเฉพาะตามห้างสรรพสินค้าผมก็เลยถามก้าวว่าเขาจัดที่ไหนอะไรยังไงไอช่วยชาติเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีอยู่ตลอดแหละสินค้าอะไรก็จะโอท็อปบ้างแฮนด์เมดอะไรเนี่ยก็จะมากันนะครับตรงเนี้ยถ้าหากว่าเป็นสินค้าช่วงเนี้ยจะมีลดราคาถ้าเป็นสินค้าลดราคาแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับช่วงเทศกาลหมายถึงสินค้านั้นไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนักวิชาการบอกว่าได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าจะลดรองเท้าอย่างเงี้ยหรือนมกระป๋องอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะช่วงแหละไม่ใช่เฉพาะปีใหม่อย่างเงี้ยสินค้าถ้าเขาลดอย่างเงี้ยซื้อได้แต่สินค้าอะไรที่มันเกี่ยวข้องไม่ว่าเราจะเป็นคนซื้อหรือเป็นคนขายเนี่ยอันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับปีใหม่อ่ะที่เป็นของขวัญแหละอันนี้รถของขวัญมีการห่อเลยบริการชัดเจนนะครับหรือก็อะไรริบบิ้นหรืออะไรที่จะไฟประดงประดับนี่อันนี้มันเกี่ยวข้องกับปีใหม่หรือพวกเทียนพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างเช่นคริสต์มาสหรือว่าช่วงวาเลนไทน์อย่างเงี้ยชัดจะมีรูปหัวใจสีแดงดอกกุหลาบมีหมีมีอะไรเงี้ยแล้วมันลดราคาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเทศกาลอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าลดราคาแล้วมันไม่เกี่ยวข้องสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับช่วงเทศกาลเนี่ยนักวิชาการบอกว่าได้ถึงแม้ว่าจะลดราคานะซึ่งเราก็อาจจะไม่สบายใจเฮ้ยเขาลดราคาอาจจะเงี้ยนักวิชาการบอกว่าถ้าลดราคาแล้วสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับเทศกาลเนี่ยได้แต่ถ้าเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้นะเหมือนกับเราสนับสนุนจะเป็นผู้ซื้อหรือเป็นผู้ขายก็ตามซึ่งอันนี้ก็งานอื่นเหมือนกันนะเช่นวาเลนไทน์คริสต์มาสสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นขายปืนฉีดน้ำอย่างเงี้ยนี่ส่งเสริมก็แล้วทำไมทั้งปีไม่ได้ขายอ่ะนะหรือขายไปตองทำกระทงอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นการสนับสนุนเขาอย่างเงี้ยไม่ได้ดังนั้นการก็พิจารณาดูว่าสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยมันอาจจะเป็นขันนะเป็นอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับไม่เป็นไรครับลดราคานะครับรองเท้าที่นอนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาล้างสต็อกในปลายปีใช่คือบางบริษัทหรือบางร้านเนี่ยมันมีสต็อกค้างอาจารย์ใช่พอสิ้นปีเนี่ยเขาก็ต้องโละเพราะว่าจะมีสต็อกใหม่มาสินค้าใหม่ซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าฉลองเกี่ยวกับการฉลองอยู่แล้วคือเขาจะลดเนี่ยเพราะว่ามันจะได้สต็อกใหม่มาเขาก็ต้องโละอย่างนี้ไม่น่าจะมีปัญหาส่วนและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมันเป็นเขาจะตัดเป็นรอบปีอ่ะเป็นไตรมาสอะไรของเขาอ่ะเหมือนกันเนี่ยโบนัสน่ะมีใครไม่เอาบ้างพี่น้องอ่ะเวลาปลายปีเอ้ยมันปีใหม่ป่ะก็เขาจะตัดนะเรื่องของโบนัสไม่เห็นมีใครพูดเลยเขาตัดสิ้นปีใช่ไหมกำไรขาดทุนเนี่ยเขาก็จะมาดูช่วงนี้แหละใช่ครับผมก็เรื่องโบนัสก็มันอาจจะอยู่ปลายปีเหมือนกันนะครับซึ่งถามว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมซึ่งมันคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยความคิดของเขาอาจจะมีความเกี่ยวข้องเราก็อาจจะบอกไม่ได้ทีเดียวเลยเขาไม่คิดเรื่องนี้มันเหมือนกับมันเป็นโบนัสเนี่ยแบบเวลาสิ้นปีแล้วเนี่ยวันหยุดจะได้ไปพักผ่อนจะอะไรต่างๆแต่ในพื้นฐานแล้วเขาก็จะมีตัดไตรมาสอะไรของเขาอย่างที่บอกสิ้นปีดังนั้นเรื่องสินค้านี่ก็อย่างที่บอกนะครับเราก็พิจารณาดูแต่ถ้าว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเขาอะนะอันนั้นก็เลี่ยงไปก็แต่ถ้าหากว่ามันลดราคาแล้วสินค้ามีเกี่ยวข้องนี่ไม่เป็นไรครับเราก็รอคอยรอครับมีสายอีกไหมครับไม่มีนะไปที่คำถามที่พี่น้องฝากมาทางเป็นเพจทางไลน์ครับทางไลน์ก่อนครับอาจารย์บอกว่าเดือนรอบีอุลอาวัลเนี่ยมีซุนนะอะไรที่ท่านนบีทำเป็นการเฉพาะหรือไม่ครับเรายังอยู่ในช่วงรอบีอุลอาวัลนะอาจารย์ครับรับสายก่อนไหมมีสายสดเชิญเลยครับมีสายเดี๋ยวท่านอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับอาจารย์ยูซุฟอาจารย์อัดนานครับผมจากไหนครับจากนาโรค่ะนาโรกะเชิญเลยครับจะบอกว่าไอ้เรื่องที่ว่าเราไปร่วมงานปีใหม่หรือว่างานเทศกาลต่างๆมันอยู่ที่เราจริงๆอะค่ะครับผู้อะไรนะหรือว่าผู้บังคับบัญชาเขาไม่ว่าอะไรเราผู้บังคับบัญชาไม่ได้บังคับใช่ไหมฮะไม่เราอยากไปเองไงคือส่วนใหญ่แล้วที่ไปเนี่ยชอบเองชอบที่จะไปก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ไม่ขี้แจงเขา
บอกเขาก็บอกไม่ได้ว่าอะไรเลยเนี่ยทำงานในวงการราชการมา30กว่าปีไม่มีปัญหาเลยครับเราก็อยู่ของเราดีเราทำงานเราก็ทำงานดีปกติแต่ว่าเวลาแบบนี้เขาไม่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่รับชอบเองไงชอบขนาดว่าเราบอกกับสาวสาวเด็กสาวสาวว่าอย่าเลยร้องอย่าไปประกวดร้องเพลงอะไรแบบนี้มันไม่ดีเขายังไปบอกมุสลิมมุสลิมเราเนี่ยนะประกวดร้องเพลงเหรอประกวดร้องเพลงด้วยหรอเขาบอกว่าอย่าเลยแบบพยายามบอกอย่างนั้นยิ่งร้องเพลงอะไรนี่ไม่ดีอย่าทำอย่างนั้นเลยน้องเอ้ยก็ยังไปบอกไอ้เหมือนก็ไปบอกพวกต่างศาสนิกเลยให้เขาไม่ชอบเราไงแต่ว่าจริงๆเรานั้นไม่เคยร่วมอยู่แล้วเราไม่ยุ่งอยู่แล้วเราไม่กลัวแล้วก็เขาก็ไม่ได้บังคับแต่ว่าอยู่ที่ชอบจริงๆตัวเขาชอบเองเชื่อเถอะเพราะว่าเขาเข้าใจเขาไม่ได้บังคับแต่ว่าถ้าเราจะร่วมสนุกเขาก็ยินดียิ่งชอบใช่ไหมมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆอ่ะครับใช่ใช่ครับไม่ต้องอะไรเลยกลัวตัวเองจริงๆเลยไม่มีใครบังคับเราได้ค่ะครับยาจันนะครับจักรลาภจักรลาภเรนจักรลาภเรนค่ะยาขอบคุณค่ะยาวัลกุมุสลามะรอมตัมบาร์กันจากที่ไหนนะครับจากนาราธิวาสนาเรียกนางโกนาโกนาโกครับก็กะก็เป็นข้าราชการนะตามที่ได้เล่ามาใช่ก็คืออย่างที่กล้าบอกนี่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ได้บังคับแต่ปัญหาคือตัวมุสลิมเนี่ยบังคับตัวเองให้ไปร่วมโยนตัวเข้าไปใช่ก็บางทีโดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้านี่เขาเข้าใจนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะแต่ว่าบางทีกับส่วนกลางหรือกรุงเทพหรือตรงอื่นอาจจะยังไม่ค่อยนั่นแต่ว่าพี่น้องบางทีเนี่ยบริบทแต่ละถิ่นอะไรมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันด้วยเขาจะทางใต้เนี่ยอาจจะมีความเข้าใจมากกว่าอะไรเงี้ยการบริบทต่างๆประเพณีการเป็นอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าสังคมก็เป็นสังคมมุสลิมใช่ไหมคือโดยส่วนใหญ่ครับซึ่งพี่น้องศาสนิกเนี่ยก็เหมือนกับว่าอ่ะมันต้องเข้าใจพื้นที่โดยรวมปฏิบัติกันอย่างนี้แต่ว่าพื้นที่อื่นหรือในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะมีนะหมายถึงว่านายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาที่อาจจะยังไม่เข้าใจอันนี้ก็อาจจะต้องใช้แรงเยอะหน่อยมุสลิมในการที่จะต้องการทำอธิบายใช่ครับครับผมเดี๋ยวเรามาตอบคำถามที่ค้างยังได้อีกไหมได้อีกไหมน่าจะคำถามหนึ่งน่าจะได้ครับอาจารย์ที่พี่น้องถามมาว่าเดือนรอบิอุลอาวัลนะครับอาจารย์มีซุนนะที่ท่านนบีทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับเดือนนี้ครับเดือนรอมีนอาวันนี่ไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษนะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าเดือนรอมีนอาวันเนี่ยคือเป็นที่เข้าใจกันหรือว่าเป็นที่มัชฮูรว่าเป็นเดือนที่ท่านนบีเนี่ยเกิดนะครับโดยเฉพาะวันจันทร์ที่2เดือนรอมีนอาวันซึ่งวันจันทร์อันนี้แน่นอนเพราะนบีพูดเองว่าฉันเกิดวันจันทร์นะครับส่วนเรื่องเดือนเรื่องปีเนี่ยอามุนฟีเนี่ยปีช้างอันนี้ค่อนข้างหนังสือวัติศาสตร์นะอาฮลุซียาตาริอันนี้ก็จะพูดเนี่ยจะเห็นพ้องกันตรงนี้แต่ว่าปีไหนปิดเป็น570 571อะไรเงี้ยก็มีการนับที่ใจนั่นนะอันนี้หมายถึงคิดได้ว่าคริสต์ศักราชนั้นนะครับเพียงแต่ว่าแล้วก็เกิดเดือนไหนอันนี้ก็จะมีคิลาฟหน่อยแต่ที่เราเป็นมัชฮูรที่นักวิทยาศาสตร์บอกก็คือเดือนรอมีนอาวันส่วนปีที่นบีเสียเนี่ยอันนี้เทอร์โรบินอวันนะก็เรียกว่าค่อนข้างจะเห็นตรงกันเหมือนกันว่าเป็นเดือนโรบินอวันค่อนข้างจะมีน้ำเห็นตรงกันมากกว่าปีที่เดือนที่นบีเกิดเดือนเกิดเดือนเกิดของนบีแต่ว่าเดือนที่นบีเสียชีวิตเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีคีราฟว่าเป็นเดือนโรบินอวันโรบินอวันปีที่11กันฮิจรอห์นี่เห็นเหมือนกันแล้วก็เดือนเนี่ยเห็นเหมือนกันแต่วันเนี่ยวันก็โอเคค่อนข้างจะเห็นเหมือนกันแต่วันที่คือวันคือวันจันทร์เหมือนกันแต่ว่าวันที่วันที่2ท่านอิบนุฮะญัจเนี่ยท่านหนาว่าวันที่2แต่ที่เป็นมัชฮูรหรือเป็นที่รู้จักแพร่หลายของนักวิชาการทุกคนทั่วไปเนี่ยเป็นวันที่12นั้นคนที่ให้น้ำหนักว่าวันที่นบีเสียชีวิตวาฟาตเนี่ยคือวันจันทร์ที่2เดือนรอมีนอาวันปีจิรอห์ที่11เนี่ยเขากำลังบอกว่าคนที่จัดงานที่บอกมาลิดนบีเนี่ยเหมือนกับการจัดงานวาฟาตวันที่นบีเสียชีวิตซึ่งแน่นอนนะครับมันไม่ใช่แน่นอนนะมุสลิมเนี่ยจะไปจัดวันที่นบี
ของเราเสียชีวิตนั่นถือก็เรียกเป็นมูซีบะอาซอมเลยมูซีบะกุบรอเลยนบีจากดุนยานี้ไปนี่ถือว่าเป็นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่แล้วเรามาฉลองเนี่ยมันไม่ใช่ฮะถ้าเป็นตัวเราเนี่ยถามว่าพ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่ตายแล้วเราฉลองเหรอในความแล้วเราต้องรักนบีมากกว่าพ่อแม่ของเราไหมแน่นอนนะครับมันน่าสิมอัจมีนทั้งหมดที่เราต้องรักนบีแล้วถ้าถามว่าถ้านบีเกิดดอบินอาวันแล้วจะทำไมอ่ะหมายถึงว่าเราจะทำอะไรก็นบีไม่ได้ทำซอบะไม่ได้ทำหน้าที่ของเราเราก็ปฏิบัติตามสุนนะนบีนี่แหละครับผมนะครับฉะนั้นเดี๋ยวดอบินอาวันไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษนะเพียงแต่ว่าก็นำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์ตรงนี้เพื่อความเข้าใจของพี่น้องว่าบางคนก็จะจัดงานเมาลิดนบีไงวันเกิดนบีคล้ายวันประสูตินบีอะไรต่างๆนะครับก็เราไม่ต้องจัดเพราะว่าไม่ได้มีในสุนนะของนบีซอบะเขาไม่ได้ทำในยุค300ปีซอรับซอแล้วนี่เขาก็ไม่ได้ทำวันนี้มันก็น่าจะเป็นหลักฐานเพียงพอแล้วนะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะปฏิบัติครับคือถ้ามันเป็นสิ่งที่ทำแล้วได้ผลบุญแน่นอนท่านนบีนี่ไม่ปล่อยแน่นอนไม่ทิ้งซอบะซอฮาบะด้วยนะครับก็จะไม่ทิ้งเหมือนกันครับแต่ไม่ปรากฏเลยว่าท่านนบีหรือซอฮาบะครับหรือว่าซอฮาบะ300ปีแรกนะอัสลับซอแล้วนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับครับผมก็หมดเวลาแล้วครับช่วงแรกอาจารย์เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับแล้วก็มาพูดคุยมาตอบคำถามในช่วงที่2นะครับพี่น้องที่มีคำถามนะครับก็ยังทยอยส่งคำถามมาได้นะครับหรือว่าจะรอโทร3ถามสดในรายการก็ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับฟัสอะลูอะฮลัลลิกรีอินกุนตุมลาตะอ์ลัมูبالبينات والزبر Dibudi Beach Resort Dibudi Maldives แห่งลังกาสุกะพบกับสุนทรียภาพของการพักผ่อนบรรยากาศร่มรื่นริมทะเลบริการห้องพักและอาหารทะเลสดๆทุกวันติดต่อจองห้องพักโทร0872864243 0812774379Grape Seed Oil น้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นที่สุดแห่งการต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับการวิจัยแล้วจากสถาบันชั้นนำทั่วโลกมีประสิทธิภาพสูงในการบำรุงหลอดเลือดหัวใจฟื้นฟูและชะลอความสื่อของคอลลาเจนใต้ผิวหนังเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเหมาะสำหรับสุภาพสตรีที่ต้องการดูแลร่างกายจากภายในสู่ภายนอกบอกลาการเสื่อมโทรมของเซลล์ก่อนวัยอันควรด้วยGrape Seed Oil Grape Seed Oil ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก White Product ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยามาในรูปแบบขวดฝาล็อกพิเศษบรรจุ60ซอฟต์เจลสั่งซื้อได้ที่0915544244 0915544255ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งวันนี้ใจเผื่อแผ่มีสิ่งดีๆมามอบให้พี่น้องได้ลิ้มลองไปพร้อมกันน้ำจิ้มไก่รสเด็ดและน้ำจิ้มสุกี้เลิศรสนอกจากนี้ยังมีเนื้อเค็มปรุงรสพริกแกงส้มพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเผ็ดให้พี่น้องได้ปรุงแต่งหลากหลายเมนูไก่ตามใจชอบหลากเรื่องเมนูไก่ติดต่อเราสิครับใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกธุรกิจมุสลิมเพื่อมุสลิม029899034บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่เปิดศักราชใหม่กับงานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่วันชาแนลเคยมีมาวันเสาร์ที่23มกราคมศกหน้ามาร่วมกันแสดงความสันติไปด้วยกันนี่งานสลามชาวไทยณศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจองบูธร้านค้าโทร0810964422สนับสนุนงานโทร0914612884ขอย้ำเสาร์ที่23มกราคม2559ณศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เชิญทุกท่านมากราบสลามพร้อมๆกันفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر
ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นำพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมนะครับเรายังอยู่กับการให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามนะครับของพี่น้องนะครับพี่น้องที่ต้องการที่จะสอบถามนะครับสายสดก็เบอร์ก็ขึ้นหน้าจอของพี่น้องแล้วนะครับหรือจะฝากคำถามก็ได้นะครับพี่น้องที่เล่นเน็ตอยู่ก็ฝากคำถามทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีสายเข้ามาครับอาจารย์เดี๋ยวรับสาย เชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมครับครับผมคะจากไหนครับจากนาโกจากนาโกย่อฮาวนาตาญาสอะไรเกะลังสอะไรบุเลสิลาตาญ่อย่อโกกดาวเขาได้มาตัวอีสานแกฮ่าฮ่าฮ่าบุเลกระโดดคาเฟ่แกครับบุเลบุเลบุเลอีสานกระโดดนะอ๋อแล้วมันก็ไอ้สายนี่เดี๋ยวอาไปทัวร์เดี๋ยวอีสานเราก็ดาวเยอะๆๆๆแต่แกสายก็คุ้มแม่เดี๋ยวดิฮันลึกลากี่เลยเยอะๆๆๆอันลงคุ้มแม่เยอะๆๆๆแกฮะเดี๋ยวดิฮันลึกลากี่เยอะๆวิดวิแกดูลุเยอะสกิตบลีแล้วนะฮะเดี๋ยวอีสานก็ดาวอยู่บ่ฮะอยู่บ่ดาวก็บาคาปดาเลดาเลจาเบรกาวก็ฮะก็บีกิตอมบิดวิก็บ่แกฮะอย่าดิบาฮูนะฮะอําเมดวิอย่าดิคุ้มแม่แกอําเมดวิกิเขาตาหนูนึงก็คัมแบ็กยาดีดวีด้วยยาละยาละอาจจะยาดีนะปอดจักก็ว่าเด้ออีกว่าปอดจอนฮ่า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 ยาๆๆๆแกป้าอยู่เด้ออีสานละละนี่ก็กาลีอีสานก็กี่ตู้ที่ลียี่เด้อยาวก็คัมแบ็กว่าบุสุกละกี่ตู้ละละละเวสโซวัยเดียวเด็กแกเดี๋ยวเราไปสรุปก็อยากไล่ตัวโยกละนี่อย่าดีจะทะลุละกับไปตอนนี้อารมณ์คุ้มแบบนี้นะฮ่าฮ่าฮ่าแต่กิตาระกิตาระทะลุละกับกุ๊บลี่เลยตาจะไปอยากต้องปามเอาให้คุ้มแบบเยอะกะเยอะเยอะฮ่าฮ่าฮ่าบ้าจะตัดจะอย่าตัดสุขภาพน้องละกับอะไรที่น้องเยอะ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 อ๋อยาดีนะพ่อจะก็แค่รักมันแล้วถึงก็แค่ยินดีละกิตาถามkita tanya ustaz kita kata pokok pokok daun tu jadi harre kedok boleh isak kedok nah จากนราธิวาสเช่นเดียวกันกับกะถามมาเป็นภาษามาลายูผมจะสรุปคำถามกะบอกว่าคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยนะสูบบุหรี่ใบจากแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยหมายถึงคุณลูกเนี่ยก็ไม่สบายใจแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็รังเกียจนะเพราะว่ามันมีทั้งมันกลิ่นก็เหม็นอะไรเงี้ยก็เลยจะหาทางที่จะอธิบายให้คุณพ่อเนี่ยหรือคุณแม่เนี่ยว่ามันบุหรี่เนี่ยมันฮารามหรือไม่ฮารามอะไรยังไงครับอาจารย์บุหรี่มวนใบจากเนี่ยอาจารย์ครับก็เรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนานะครับสิ่งที่ทำให้มึนเมานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาครับบางคนบอกว่าถ้าน้อยไม่เมามากเมาได้ไหมก็ไม่ได้หมายถึงว่าน้อยไม่เมาอ่ะนิดหน่อยไม่เมาเนี่ยถ้ามากเมาไหมเมาอาจจะงั้นก็น้อยก็ถือว่าฮาราบเหมือนกันนะครับฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามลอสมาลาบอกว่าละตุนคูบีไอดีกูมิลตาลูกะพวกเจ้าอย่าโยนตัวของพวกเจ้าทั้งหลายนั้นไปสู่ความหายนะนะครับซึ่งการสูบบุหรี่นี่แน่นอนนะครับไม่มีบอกว่าพาตัวของเขาเนี่ยไปสู่ความสดชื่นความแข็งแรงเนี่ยไม่มีสูบบุหรี่สูบใบจากกันเหมือนกันใบจากเนี่ยไม่มีกรองนะเขาเรียกอะไรตัวกรองบุหรี่ไม่มีคือตรงเลยก็คืออันตรายของมันเนี่ยเยอะกว่าบุหรี่ที่มีไอ้ไส้กรองอีกนะครับบุหรี่มันมีกรองมีอะไรของเขาอะสูบอันนี้แบบอาจสายตรงเลยหรือบรรกูมกันบรรกูแค่มากระโดดแบบนั้นก็สายตรงเหมือนกันควันของมันดูดกันฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันผิดกับหลักการศาสนานะครับเมื่อมันผิดหลักการศาสนาเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยคือจะต้องออกห่างนะครับถ้าออกห่างได้เลยนี่อัลฮัมดุลิลละห์หมายถึงว่าทิ้งเลยอะนี่แน่นอนอยู่แล้วหน้าที่ของเราแต่ถ้าหากว่า
บางทีอาจจะสมมติว่าเทียบภาษาเราคือหักดิบเนี่ย มันอาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายมากขึ้นเนี่ยอันนั้นก็อาจจะค่อยๆทยอยอันนี้ก็อาจจะฟังจากการแนะนำของหมอครับแต่โดยหลักแล้วนะเรื่องของมัสยิดนี่เราต้องทิ้งเลยแต่ถ้าหากว่ามันมีผลกระทบถ้าหากว่าทิ้งเลยเนี่ยอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตสมมติหรือร่างกายแบบแย่ไปเลยเงี้ยค่อยๆลดลงมาดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นคุณลูกเนี่ยหรือคนที่ถามเนี่ยก็แน่นอนนะครับมีความเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ที่ทำตรงนี้อยู่นะครับมันก็รักพ่อรักแม่นะครับไม่อยากให้ได้ทำสิ่งที่มันเป็นมักซียะเป็นบาปแล้วนี่มันไม่ใช่ทำอาทิตย์ละวัน2วันบางทีแล้วก็วันนึงมันก็ทำหลายครั้งไงสูบตลอดอย่างเงี้ยวันนึงหลายมวนบางทีถ้าเป็นบุหรี่บางคนเนี่ยก็2ซองถือว่าสูบเยอะมากนั้นเนี่ยถามว่าเงินเนี่ยโอ้โหบางบ้านนี่ต้องคำนวณดูนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะ70 80อ่ะบางยี่ห้อที่ราคากลางๆสมมติว่าสัก60ถ้าวันละ2ซองนี่ก็120สมมติว่ามีพ่อสูบแล้วลูกชาย3คน4คน4คนคนละ100อ่ะสมมติตีคนละ100วันละ400อ่ะเดือนนึงเท่าไหร่เดือนละ1,000กว่าบาทค่าแรงขั้นต่ำนี่แค่300นะ อันนี้เจอบุหรี่ไปในครอบครัวนี่เจอไป400อย่างอันนี้ยังไม่รวมถึงโรคภัยใกล้เจ็บซึ่งต้องจ่ายให้หมอเนี่ยอิจมะเลยนะมีคุณหมอที่มีคีลาฟในเรื่องนี้ว่าบุหรี่เนี่ยทั้งมะเร็งทั้งปอดทั้งอะไรหัวจรดเท้านะทุกส่วนเนี่ยที่ว่าสูบบุหรี่เนี่ยหัวจรดเท้านะมีผลกระทบหมดเลยไปดูรูปเลยเยอะแยะในอินเทอร์เน็ตอะว่าเป็นมะเร็งนู่นเป็นมะเร็งนี่อะไรเยอะแยะนะถุงลมโป่งพองอะไรเยอะแยะมากมายแต่ขนาดก็ทำรูปมาแบบน่ากลัวขยะขยงตรงนี้ปอดหายอะไรหายก็ยังไม่กลัวนะยังสูบอยู่นะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจนะครับกับคนที่รู้แล้วเนี่ยนะแล้วก็อยากจะเลิกเนี่ยเป็นกำลังใจก็หน้าที่ของเราเนี่ยขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับอียากะนะบุดุวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะองค์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์และเฉพาะองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นบาปไงเราจะทิ้งบาปเนี่ยถ้าเราทิ้งจากเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ก็จะช่วยเรามันก็จะง่ายขึ้นนะครับซึ่งสำหรับคุณลูกเนี่ยอาจจะใช้เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องความรักที่คุณพ่อนี่มีต่อลูกอยู่แล้วแล้วก็ลูกนี่มีต่อพ่ออยู่แล้วคืออาจจะเอาเรื่องเกี่ยวกับคือเน้นเกี่ยวกับสุขภาพอาจจะหนูรักพ่อนะไม่อยากให้คุณพ่อต้องเข้าโรงพยาบาล นะคุณพ่อลดหน่อยได้ไหมก็น่าจะเป็นวิธีเหมือนกันนะอาจารย์นะครับครับก็หาวิธีพูดกับเขาดีๆนะครับครับผมมีสายสดสายหลุดไปแล้วครับครับเดี๋ยวโทรมาใหม่นะครับผมคำถามครับอาจารย์รกเด็กหลังคลอดเราควรจัดการอย่างไรครับคือรกเด็กนี่สมมุติว่าถ้าโรงพยาบาลนี่เขาน่าจะจัดการเรียบร้อยนะหมายถึงว่าเขาเอาถ้าเขาเอาไปนะไปจัดการเพราะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของอะไรล่ะทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะต้องเอาไปทำลายอ่ะอย่างเงี้ยก็ต้องมีสถานที่ของเขาครับถ้าเราเห็นว่าเขามีเจ้าหน้าที่จัดการนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามาเราก็มาฝังมาอะไรให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องมีพิธีกรรมไม่ต้องมีอะไรถ้าเราเสร็จแล้วเพราะว่าเวลาข้อเนี่ยบางทีมุสลิมเขาจะถามไงว่าจะเอารกอะไรไปทำอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเขาจัดการดีอะไรเรียบร้อยอ่ะก็ให้เขาทำไปแต่ถ้าเขาเอาไปแต่ว่าไม่น่าจะไปทิ้งเรียราทิ้งถังขยะวันนี้มันบางทีมันติดเชื้อมันอะไรใช่ไหมครับเขาก็จะต้องไปจัดการให้เรียบร้อยก็ต้องมีสถานที่ที่จะกำจัดของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วครับผมแต่ไม่มีพิธีอะไรใช่ไหมสมมติว่าถ้าโรงพยาบาลให้เรามาเนี่ยเราไปฝังได้เลยเราไปฝังปกติครับครับผมจากกันแล้วครับมีสายสดอาจารย์เชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับจากไหนครับนี่คือประตานีอาจารย์นาตาลีนาตาลีสาลีพูดเลยพูดเลยอ่ะนี่คืออาจารย์นาตาลีอาจารย์สายดาลิตาลิตีโมบาปุกุชินีนะไอ้ดาเลติโมไอ้ดาเลติโมปะตุกุจิงไมจิละนะอย่าปะกิตะนามะอัสมาเยนวะกุนอไอตุบุเลกดอกนะดาบะกิมอะมะอัสมาเยนวะบาสตานีกอบาสตานีฮะฮะฮะบาสโลกตอนะอันนุเลติฮะฮะยะ ada soal lain dak kak tak ada lah ustaz ya nanti je dengar dalam TV nah kak Ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. จากปัตตานีกะถามมาว่าน้ำอยู่ในเขาเรียกอะไรครับตีมอนี่ภาษาไทยว่า
ที่เวลาเราเป็นถังอะที่ที่เราเอาไว้ตักน้ำในบ่อนะจ๊ะก็ถังน้ำนั่นนะถังน้ำใช่ไหมกระป๋องอะไรบ้างครับผมแมวเนี่ยมาเลียน้ำในเนี้ยถามว่าเราจะใช้น้ำในการรักษาความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาดอาจจะล้างเกี่ยวกับถ้วยจานอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมน้ำเนี่ยถือว่าเป็นน้ำสกปรกหรือว่าสะอาดยังไงครับครับจริงๆภาษาเราเรียกว่าสิ่งที่เหลือหรือว่าสัตว์มากินในเครือสุรุนนะครับสิ่งต่างเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของแมวเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตก็คือหมายความว่าไม่มีปัญหาแต่ประการใดสามารถเอามาใช้ได้เห็นนะพี่บอกว่าอินนาฮามินาปาวาฟีนาไดกุมาปาวาฟาตาวาฟไม่ใช่คำว่าตาวาฟก็คือมีแมวเป็นสัตว์ที่มันก็อยู่กับเราแหละมันคอเคียอยู่กับเราครับบางทีถามว่าเราจะระวังเนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยจะระวังไงอ่ะที่มันก็มากินนู่นกินนี่กินหน่อยอันนี้ไม่เป็นไรครับเราก็สามารถเอาที่สุรุนหรือว่าที่เหลือตัวเนี้ยทำความสะอาดเนี่ยเอาไปทำความสะอาดอันนี้ถือว่าเอาน้ำมาได้ไหมจ๊ะได้ครับครับไม่เป็นไรครับครับครับเราสามารถเปิดปากเด็กแรกเกิดด้วยตนเองได้ไหมต้องเปิดปากไหมอาจารย์เปิดปากนี่หมายถึงเราจะง้างได้ยังไงความหมายหรือเราจะน่าจะเป็นตานิกมาครับตานิกเนี่ยการตานิกคือตานิกอันหนักเนี่ยก็คือเพดานข้างบนนะภาษาเราก็จะเปิดปากไม่ใช่ไปง้างปากลูกปากเด็กเปิดปากก็ภาษาเราเข้าใจบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้เปิดปากยังไงมีเรื่องการตานิกเนี่ยนบีธรรมอันนี้ประการแรกก่อนนะเป็นซุนนะหมายถึงนบีทำซอฮาบะห์บางคนเนี่ยพอแล้วเขาได้ลูกเนี่ยเขาก็จะเอามาให้นบีนบีก็จะเคี้ยวอินทผลัมให้มันเละๆอ่ะนะแล้วก็เอาไปป้ายกับปากเด็กถามว่าตรงเนี้ยแน่นอนนะครับเป็นซุนนะหมายถึงนบีทำเพียงแต่ว่าอ้าวแล้วเป็นซุนนะอันนี้เป็นซุนนะนบีแต่ว่าแล้วคนอื่นเนี่ยทำอย่างนี้ไหมคนอื่นที่ไม่ใช่นบีเนี่ยทำอย่างนี้เหมือนนบีได้ไหมนักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกทำได้เพราะนบีทำก็คือทำนะครับก็อาจจะเคี้ยวหรืออาจจะเป็นน้ำผึ้งเพื่อให้มีของหวานมีอะไรเนี่ยลงไปในท้องของเด็กนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งนักวิชาการบอกว่าที่นบีทำตรงนี้เนื่องจากว่าน้ำลายของนบีเนี่ยมีบารอกะนะครับน้ำลายของเราเนี่ยมันไม่ใช่อื่นจากนบีนะน้ำลายของตัวอิหม่ามบางคนเนี่ยก็สูบบุหรี่ด้วย บางทีก็ไม่แปรงฟันเนี่ยบางทีติดเชื้อนะครับนั้นอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเออน้ำลายนบีนี่มีบารอกะเพื่อน้ำลายของนบีจะได้เข้าไปในตัวเด็กเป็นบารากัตครับฉะนั้นนักวิชาการกลุ่มนี้ถือว่าถ้าคนอื่นจากนบีเนี่ยก็ไม่ควรก็ไม่ต้องทำนะครับเพราะว่าที่ทำเนี่ยก็เพราะน้ำลายนบีเข้าไปแต่ถ้าถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องทะเลาะเบาแว้งกันใครจะทำก็ทำใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรไม่ใช่บอกเอ้ยต้องทำนะก็ไม่เราก็จะไม่พูดถึงขนาดนี้หรือห้ามทำนะเราก็จะไม่พูดถึงขนาดนี้ใครทำก็ทำเพียงแต่ว่าถ้าทำแล้วนะเขาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องพาไปหาอุลามะบางคนบอกต้องให้ตุ๊กครูทำไงคุณพ่อทำได้ไหมถ้าอยากคุณพ่อก็ทำได้เช่นเราก็ใช้เป็นน้ำผึ้งไงนะครับตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผู้รู้เพียงแต่ว่าเออถ้าเจอผู้รู้หรืออะไรเงี้ยขอดูอาให้นั่นว่าไปอยากจะให้ผู้รู้ขอดูอาให้นั่นว่าไปแต่ว่าถ้าจะทำงี้เพราะว่าผู้รู้แน่นอนน้ำลายของเขาไม่ได้เป็นไม่มีบรรยากาศเหมือนนบีใช่ไหมครับนั้นแต่ตรงนี้เนี่ยก็เลยจากคำพูดนักวิชาการถ้าจะทำก็ทำนะครับถ้าไม่ทำก็ไม่ตำหนิกันคือไม่เราไม่ตำหนิกันตรงนี้นะครับทีนี้อาจารย์มีรายงานไหมครับในเรื่องนี้นะเพราะว่าผมได้ยินคำถามแบบนี้บ่อยนะอาจารย์เกี่ยวกับการเปิดปากเด็กเนี่ยคือหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอาจารย์มีรายงานหรือไม่ว่ามีซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยได้กระทำหมายถึงว่าซอฮาบะห์เองนะที่กระทำต่อเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยอันนี้ผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่า มีคนอื่นเนี่ยเขาเอาลูกไปให้ซอฮาบะห์คนนั้นคนนี้ทำหรือเปล่าด้วยกับการเคี้ยวอ่ะนะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าในชาวซาลัฟในอะไรเนี่ยคือถามว่ามีคนทำไหมเนี่ยมันก็มีทำอยู่แล้วมีทำเพราะว่าต้องบอกไปแล้วว่ามันมีคีรับวิชาการแน่นอนมันก็มีคนที่เขาทำอยู่เพราะนบีทำแต่ว่าคือการมองอินละมองสาเหตุเนี่ยไม่เหมือนกันคนที่บอกว่านบีทำเขาก็ทำเพราะนบีถือว่านบีทำไงนบีทำก็ทำในกลุ่มนึงที่บอกว่านบีก็นบีทำเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าน้ำลายของนบีมารกัตมีความจำเริญนบีทำแต่เรามันไม่ใช่คนอื่นจากนบีเนี่ยไม่ใช่ครับงั้นก็บอกแล้วถ้าทำก็ไม่ตำหนิใครไม่ทำก็อย่าไปว่าครับผม
นะครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นซุนนะห์ชัดเจนเนี่ยทำนะเช่นอากีกออย่างเงี้ยกวนศีรษะที่นบีบอกอันนี้ทำอันนี้ไม่ใช่เฉพาะท่านนบีใช่ไหมอันนี้ทำเพราะว่ามีชาติทั้งหมดครับผมมีสายสดครับอาจารย์เชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมอัลกุมอัสสลามุอะลัยกุมอัลกัสซ์จากไหนครับยาลาย่ออันนั้นสอนแหละนักการเงินสู้ใครก็รักนี่เนี่ยกายใครก็รักนี่เนี่ยฮะตายไปกันก็เยอะแล้วตายเนี่ยบุกุติกาก็มันรักก็กบเยอะในชาติก็ดาวเยอะละเยอะละฮะฮะเรียกว่าก็เป็นฉี่ยาก็กันได้ยันต์ติดตู้ยันต์อันเนี้ยเยอะละเยอะละประตูกูกิตเตอร์ยาวัดได้ยังกันต่อkita tak ada jadi rako lah moga kok tu jadi benar hari kaya kita lari ayah kita tak wisak kok tu jadi kita saya dia lah tak ada rako apa lah gitu lah ada soalan lain tak abang ada soalan lain tak tu tak ada lah ya apa abang lah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh อาเบจากยะลาครับเขาโทรมาเหมือนกับว่าจะแจ้งข้อมูลที่กะเมื่อสักครู่ที่ถามที่จากนราธิวาสนะครับเกี่ยวกับใบจากนะฮะที่เพราะว่าอาเบคนนี้เขาบอกว่ากะเนี่ยเขาถามมีประเด็นเกี่ยวกับว่าการที่ลูกไปห้ามหรือไปเตือนพ่อเนี่ยจะเป็นการอกตัญญูหรือเปล่าครับซึ่งผมได้ตอบไปว่าคือบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารามการที่เราห้ามหรือเตือนพ่อเราไม่ให้ทำสิ่งฮารามเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการกตัญญูแต่อย่างใดแต่ถือว่าเป็นการไม่ถือว่าเป็นการอกตัญญูแต่กลับกันเป็นการกตัญญูแล้วก็รักพ่อใช่ครับใช่ไหมครับอันนั้นคือแน่นอนนะครับเรื่องของการที่บางคนบอกเอ้ยทำไมไปห้ามซึ่งแน่นอนนะครับที่ไปห้ามทำไมอ่ะเพราะมันผิดหลักการห้ามเพราะเรารักพ่อรักแม่นี่แน่นอนนะครับเรารักกันเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างที่บอกวิธีการของเราในการให้เกียรติพ่อแม่นี่แน่นอนเราต้องมีวิธีการค่อยๆบอกแล้วก็ใช้ความอดทนนะครับอันนี้แน่นอนเราด้วยกับมารยาทอดับของเรากับพ่อกับแม่แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับเราเตือนทำไมอ่ะเราเตือนเพราะเรารักไงถามว่าที่เราตีลูกเราเนี่ยมีใครบอกว่าเกลียดไงอ๋อไม่มีโดยเอาถ้ามันสะสมมากๆนะอาจจะสะสมแต่อย่างที่บอกอันนั้นความเกลียดยังไงเนี่ยความมันมีความรักอยู่โดยเพราะลูกของเราเล็กๆเนี่ยถามว่าเราตีเพราะเกลียดเหรอเพราะว่าเรารักไงบางทีเขาอาจจะพูดจาไม่ไพเราะบางทีก็อาจจะหยิบของโดยไม่บอกบางทีอาจจะหยิบเขาไม่ตั้งใจขโมยแต่ว่าตีหรือทำโทษทำไมอ่ะเพราะรักเนี่ยที่ว่าตีเพื่อที่อะไรอบรมเขานะครับตะดีบเขาไม่ใช่ว่าเป็นการใช้อารมณ์ตรงนั้นเนี่ยถือว่าตีทำไมตีเพราะว่ารักนั้นเรื่องของความเรื่องของการเราเน้นจะไม่ต่ออะในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนผู้สั่งหรือบอสมาลาคือจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่เมื่อพ่อแม่เนี่ยสั่งเราให้ทำความชั่วหรือสิ่งบาปเนี่ยเราจะเชื่อฟังไม่ได้ใช่ไหมใช่บาปฉะนั้นเมื่อพ่อแม่ทำความผิดเนี่ยเราก็จะไม่ยอมรับความผิดที่พ่อแม่มีเราก็ปฏิเสธในความผิดแหละเพียงแต่ว่ารูปแบบการวิธีการอุสลูปในการที่จะแนะนำเขาวิธีการอย่างที่บอกใช้ฮิกมะเนี่ยเราก็ต้องใช้คำพูดหน่อยใช้ช่วงเวลาคำพูดของเราเรื่องอารมณ์ของเราถ้าเตือนกันบอกกันตอนโมโหเนี่ยมันก็กระจุยกันทั้งคู่ก็ต้องอาจจะเย็นเย็นนิดนึงนะเหมือนสามีภรรยาเนี่ยมีปัญหากันเนี่ยคือคุยกันตอนนั้นเนี่ยมันมีใครฟังใครอ่ะลั่นไปหมดแนวหูร้อนกันไปหมดก็ต้องรอจังหวะชั่วโมงหรือโมงหรือวันอ่ะเดี๋ยวว่าคุยกันหน่อยนะมันเย็นถ้าคุยกันตอนร้อนนี่มันก็ร้อนคู่นะครับเดี๋ยวไม่บ้างใช่ครับผมนะครับก็เตือนนะก็เตือนบอกนะครับแล้วถือว่าไม่เป็นการอกตัญญูหรือเป็นการทำไม่ดีต่อพ่อต่อแม่ไม่ใช่ในทางตรงข้ามเนี่ยถือว่าเป็นการทำดีรักพ่อแม่นะครับตรงนี้ครับผมครับผมมีสายสดไหมฮะเดี๋ยวช่วยโอกาสที่ไม่มีสายสดนะฮะคำถามทางเว็บเพจนะครับที่ฝากมาอาจารย์ค่าเช่าหรือค่าเทอมลูกถือว่าเป็นสินค้าหรือบริการหรือไม่เนื่องจากมีสหกรณ์อิสลามทางใต้เนี่ยบอกว่าค่าเช่าหรือว่าค่าเทอมลูกเนี่ยเป็นสินค้าและก็เป็นบริการสามารถคิดกำไรได้เขาบอกว่ามุรอบะฮะห์เนี่ยมีสีเงื่อนไขก็คือมีผู้ซื้อผู้ขายสินค้าบริการและก็ราคาเขาบอกว่าเนี่ยค่าเช่าแล้วก็ค่าเทอมเนี่ยคิดกำไรได้
ผู้ถามเนี่ยบอกว่าฟังแล้วก็มันรู้สึกแปลกๆก็เลยสอบถามมาครับอาจารย์คือแยกประเด็นนิดนึงนะครับอย่างเช่นค่าเทอมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการหยิบยืมสากลนามานะมีกอร์ดุนฮัสซันก็ให้ยืมยืมเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นอันนี้เรื่องการยืมนะยืมว่าไปส่วนมูรอบะฮามีสินค้ามีกำไรอันนี้ก็เรื่องอันนึงมีสินค้าเรื่องของที่เป็นเรื่องของอุจรค่าเช่าค่าเช่าเช่ารถเช่าบ้านอันนั้นก็เช่าไปนั้นตามระยะเวลาตามการตกลงกันนั้นเราแยกประเด็นนิดนึงอันนี้เนี่ยน่าจะถ้าเป็นเรื่องค่าเทอมเนี่ย มันไม่น่าจะเป็นไม่มีสินค้าอะไรอะ่ะเหมือนกับว่าหยิบยืมไปแล้วไปจ่ายค่าเทอมลูกที่เข้าใจตรงนี้นะที่มันจะไปเอากำไรยังไงยังมองไม่ออกเหมือนกันที่จะเป็นสินค้าเพราะมันเป็นจ่ายค่าเทอมเป็นการบริการไปต่างๆให้ยืมช่วยเหลือครับผมส่วนถ้าหากว่ามันมีสินค้าเขาว่าไปตามตกลงกันว่าสินค้านี้ขายเท่าไหร่นะครับถ้าขายสดขายหมื่นหนึ่งขายผ่อนขายหมื่นสองก็ว่ากันไปครับแต่ว่าถ้าบอกว่าขายผ่อน12,000นี่ก็จ่าย12,000ตามนั้นขายแบบแท็กซี่เนี่ยนะเป็นรายเดือนผ่อนละเดือน 3,000 4,000 ว่ากันไปแต่ถ้าจ่ายสดจ่ายเท่านี้นะครับซึ่งสามารถการขายแบบแท็กซี่เนี่ยขายเป็นขายผ่อนอย่างเงี้ยได้แต่ว่ากำหนดนี่ต้องตายตัวนะคือว่าถ้าขายผ่อนขาย 12,000 เดือนละ 3,000 3,42 4เดือนหมดว่าไปอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็มีถ้าขายแบบมีสินค้าก็เป็นเรื่องของสินค้าไปนะครับแต่ว่าเรื่องของค่าเทอมเนี่ยไม่น่าจะมีในเรื่องของการมาเอากำไรเพราะถ้าหากว่าการยืมเนี่ยมันมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเป็นริบาทันทีอย่างนี้อาจารย์นะครับตามคำถามนี่น่าจะสมาชิกเนี่ยก็คือไปยืมเงินของสหกรณ์นี่แหละเพื่อไปเป็นค่าเทอมครับหรืออาจจะให้บอกสหกรณ์ว่าช่วยจ่ายค่าเทอมให้กับลูกชั้นหน่อยสหกรณ์นี่ก็ไปจ่ายค่าเทอมโดยไม่ได้ผ่านไม่ได้ให้เงินกับสมาชิกนะคือไปจ่ายแทนสมาชิกเลยแล้วก็มาคิดอาจจะคิดกำไรคนตรงนี้ได้ไหมก็ยังมองไม่ออกว่ามันจะเป็นกำไรยังไงคือด้วยหลักแล้วเนี่ยมันไม่มีสินค้าไม่มีสินค้าและอย่างนึงเนี่ยถ้าการจะไปนั่นก็เจ้าตัวนี่เจ้าของไปซื้ออย่างเช่นอาจารย์ดนาเนี่ยเป็นผมจะไปยืมอาจารย์ดนาเป็นสากลจะไปซื้อรถเนี่ยผมก็ต้องไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าอาจารย์ดนาไปซื้ออย่างเดียวเจ้าของก็ไปอ้าวแล้วก็อาจารย์ดนาเนี่ยก็จ่ายให้ผมก็เลือกสินค้าจะเอาไงถูกใจไม่ถูกใจเอาไปรุ่นไหนอะไรว่าไปดูของไม่ใช่อาจารย์ดนาเนี่ยก็ไปซื้อเลยผมก็ไม่รู้เรื่องอันนี้มันก็ต้องมีการว่าไปแล้วก็เท่านี้นะผมออกก็เท่ากับว่ายืมมาแหละแล้วผมก็ผ่อนกับอาจารย์ดนานว่าไปเดือนเท่าไหร่ก็ตกลงกันครับแต่ว่าไอ้เรื่องค่าเทอมแล้วบอกว่าไปจ่ายให้เลยเนี่ยสินค้าอะไรมันไม่มีมันไม่มีสินค้าซึ่งมันเป็นการยืมอาจารย์เพียงแต่ว่าแทนที่จะผ่านคนเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าให้คนนี้ยืมนั่นแหละเพียงแต่ว่าไปจ่ายแทนให้ครับซึ่งมันดูแล้วมันเป็นการช่วยเหลืออย่างเช่นมันจะคิดคือบางคนเนี่ยเขาจะมองว่าจะกลายเป็นของบิ๊กครับขายเนี่ยมันก็มีกำไรให้ยืมเนี่ยมันก็มีเขาบอกว่าอ้าวยืมแล้วมีดอกเบี้ยมันก็มีกำไรขึ้นมาใช่ไหมเขาบอกขายอ่ะเวลาขายไปอ่ะมันก็มีกำไรขึ้นมาอันนี้ขายได้กำไรซื้อมา10ขาย15ได้กำไร5บาทให้ยืมไป100นึงยืมเท่ากันยืม10บาทเวลาคืนเนี่ยคืน15เขาบอกว่ามันก็กำไรทั้งคู่อะฮัลลอฮ์วะอะฮัลลอฮุบัยอ์วะฮารอมัรริบาครับอัลเลาะห์อนุญาตการค้าแต่ห้ามการเรื่องของดอกเบี้ยแต่ที่มันแตกต่างระหว่างการยืมกับการขายคือมันมีของมันมีสินค้าอยู่นั้นไอ้ถามว่าการค้าเนี่ยมันมีสินค้าแต่ไอ้การยืมเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีสินค้าอะไรไม่ได้มันยืมนั้นโดยหลักแล้วนักวิชาการบอกว่ากุลลูกอร์ดิงจัรมันฟานฟาฮัวริบันทุกๆการยืมแล้วมันมีประโยชน์เพิ่มเข้ามามันถือว่าเป็นริบาเป็นดอกเบี้ยครับผมฉะนั้นจากตรงนี้นะครับที่เข้าใจเนี่ยก็ไม่มีสินค้าไม่มีอะไรเลยเป็นการยืมถ้าเป็นการยืมเนี่ยก็ก็จะได้ผลบุญในเรื่องการช่วยเหลือกันไม่อนุญาตให้คิดกำไรได้ตรงนี้ก็ยืมเท่าไหร่ก็ใช้คืนเท่านั้นแล้วก็กำหนดระยะเวลากันไปครับครับเมื่อเดินผ่านกูโบสุนัตให้อ่านอะไรเดินผ่านกูโบจะเดินผ่านโดยไม่ตั้งใจเช่นหมายถึงว่าอาจจะไปร้านไปไหนอันนั้นอันนึงหรือตั้งใจไปกูโบเลยไปเยี่ยมกูโบซีอาร์กูโบเนี่ยก็มีซุนนะให้ขอดุอาอันดับก็คือให้สลามกับชาวกุบดสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาร์มินมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮ์บิกุมลาฮิกูนนัสอัลลอฮ์ลานาวะละกุมุลอาฟิยะห์นะครับคนผมยาวเหลือเกินอาจารย์
ก็พยายามต้องนะครับมันนั่นอาจจะมีกระดาษติดไว้แต่ไปเยี่ยมเซียร์อันนี้ก็อันนึงก็คือโดยรวมก็คือให้สลามกับชาวกูโบสนะครับแล้วขอให้พวกเราได้รับความปลอดภัยและอินชาอัลเลาะห์เราจะต้องตามท่านไปอย่างแน่นอนนะครับตามหลังท่านไปต้องไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าผ่านเฉยๆก็ผ่านเฉยๆคือถ้าเราผ่านนะครับถ้าเป็นไม่ได้เราก็ให้สลามอัสลามุอะลัยกุมก็ถือว่าเป็นการให้ซาลาเป็นการทักทายพวกเขาขอให้นั่นแล้วเราไปเนี่ยซิยารอกบูตเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อรำลึกถึงอาคิเราะห์ครับอะลาฟะซูรูฮาฟะอินนะฮาตุซักกิรุกุมุลอาคิเราะห์หลายจงเยี่ยมกบูตเพื่อเป็นการรำลึกถึงอาคิเราะห์และขณะเดียวกันก็เป็นการขอดุอาให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปเรานี่ทํากับค้านกับซุนนะห์นบีซุนนะห์นบีเนี่ยให้ขอต่ออัลเลาะห์และให้กับผู้ตายแต่เราเนี่ยไปขอต่อคนตายเพื่อขอต่ออัลเลาะห์และให้มาสู่เราคนละชิ่งนะเราเนี่ยต้องขอต่ออัลเลาะห์แล้วเพราะพวกเขาเนี่ยต้องการฮาญะห์มีความต้องการจากคนเป็นเพราะเขาทำอะไรไม่ได้แล้วเขาตายแล้วเขาต้องการคนเป็นเนี่ยก็คือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อภัยโทษให้กับเขาแต่มีมุสลิมบางคนเนี่ยกลับไปขอคนตายแล้วชิ่งไปหาอัลเลาะห์บนเพื่อให้กลับมาสู่เราไม่ได้เราทำกับเขาเนี่ยต้องการจากเราไม่ใช่เราต้องการจากเขาเราจะไปขอให้คนตายขอต่อร้อยทีนึงนี่เราทำค้านกับซุนนะห์นบีแล้วถ้าบางคนไปขอต่อคนตายเลยนะขอให้ได้ลูกขอได้สกีอันนี้ชิริกชัดเจนชิริกเลยนะถือว่าเป็นชิริกใหญ่ต่อศาสนาเพราะคนตายเนี่ยไม่สามารถให้ริสกีไม่ลูกเราไม่ได้แล้วแม้กระทั่งเป็นๆเนี่ยถามว่าจะให้ได้ไหมล่ะริสกีไหนเขาว่าริสกีหมายถึงว่าเอาริสกีมามันไม่ใช่อย่างนี้รู้เอาท้องให้มีลูกไม่ใช่แต่ว่าอาหยิบยื่นอะไรช่วยอันนี้ว่าไปแต่หมายถึงเป็นๆกันยังให้กันไม่ได้เพราะอัลลอฮ์นี่เป็นอัลรอซาร์เป็นผู้ประทานริสกีเราเป็นผู้ประทานนู่นประทานนี่ให้ฉะนั้นเราเนี่ยไปกูโบสเนี่ยมีสองอันหลักหนึ่งคือขอดุอาให้กับพวกเขาสองก็เป็นการรำลึกถึงอาคีรอครับผมครับครับดูจากก็รอคอยก่อนครับอาจารย์เวลาเดินอย่างรวดเร็วหมดเวลาในช่วงที่2แล้วครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับเหลืออีก2ช่วงที่เราจะมาตอบคำถามครับพักเบรกสักครู่ครับฟัสอะลูอะฮลัลซิกริอินกุนตุมลาตะอ์ลัมูนบิลบัยนาติวัซซุบรWhite Channel และกลุ่มฟีซาบีลิลละขอเชิญพี่น้องทุกท่านมาร่วมกันยกระดับความรู้ของอุมมะไปด้วยกันกับงานเติมความรู้สู่อุมมะวันเสาร์ที่16มกราคมพบกับการบรรยายพิเศษสุดเข้มข้นกับเชคริดออะห์มัดซะมาดีที่จะมาถ่ายทอดวิธีการพิชิตสวนสวรรค์ในดุนยาฉบับมุมินในหัวข้อสวรรค์ของมุมินในดุนยาเข้าอย่างไรต่อด้วยคารวานผู้ศรัทธาเก็บเสบียงเพื่อพิชิตสถานีปลายทางโดยอาจารย์บับลีอับดุลรอห์มานในหัวข้อป้ายหน้าสถานีสู่อาคิเราะห์อย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่16มกราคม2559ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 17:30 น.ณห้องพิมมาดาโรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีสนใจติดต่อซื้อบัตรได้ที่ Wood White Way สัญจรหรือมุสลิมีนโทร084-557-7377 มุสลิมะโทร080-864-4144เพียงท่านละ100บาทเท่านั้นรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สถานีโทรทัศน์ White Channel จุดจบประวัติศาสตร์การฉายภาพยนตร์อามีนกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วณงานสลามชาวไทยหากใจวันเสาร์ที่23มกราคมนี้เปิดฉายภาพยนตร์อามีนรอบ VIP บ่ายโมงตรงรอบเดียวเท่านั้นพิเศษกับกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลพบปะนักแสดงและพลาดไม่ได้กับการเปิดตัวจำหน่าย DVD อามีนครั้งแรกซื้อและรับลายเซ็นกันสดๆจากทีมนักแสดงอามีนได้ในงานนี้เท่านั้นติดต่อซื้อตั๋วได้ที่ร้านไวเวย์0808644144ไวท์ไชแนลนราธิวาส0735308 29จังหวัดยะลาร้านอันบารอกะคุณคับรี0892964575จังหวัดปัตตานีคุณอาลิฟ0896536348จังหวัดสงขลาและทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่คุณคอลิน0876308352รวมประกาศก้องสัจธรรมให้ทุกๆหัวใจได้เทิดทูนท่านนบีไปด้วยกันเสาร์ที่23มกราคมนี้
ากฏการณ์อามีนภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องแรกที่กลายเป็นกระแสฮือฮาและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมทั่วประเทศเปิดศักราชใหม่เตรียมตัวเตรียมใจพบกับภาพยนตร์เรื่องใหม่จาก White Channel และถ้าคุณอยากเห็นตัวเองอยู่ในจอแบบนี้โอกาสนั้นมาถึงแล้วWhite Film The Casting Project โครงการค้นหานักแสดงเพื่อร่วมแสดงภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องใหม่เพียงคุณเป็นเพศชายอายุระหว่าง 15-60 ปีส่งรูปถ่ายหน้าตรงและเต็มตัวพร้อมประวัติย่อมาที่ whitefilmproject@gmail.com หรือสมัครด้วยตัวเองที่สถานีโทรทัศน์ White Channel กรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์084-920-0547เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องใหม่อาจมีคุณอยู่ในนั้นฟัสอะลูอะฮลัลซิกรอินกุนตุมลาตะอัลมูนบิลบัยนาตวัซซุบรAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh นำพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการศิรอตอัลมุสตะกีมนะครับเรายังรับคำถามของพี่น้องนะครับจะเป็นสายสดหรือว่าจะฝากคำถามทางเบอร์มือถือที่ขึ้นหน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่มีสายสดครับอาจารย์ขออนุญาตไปที่คำถามแห้งมาครับละหมาดใส่รองเท้าได้หรือไม่ละหมาดใส่รองเท้าได้นะครับแล้วก็เป็นซุนนะห์ของนบีครับซุนนะห์ของนบีใส่รองเท้าละหมาดเพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่กันครับเพราะถ้าใส่รองเท้าเข้าไปในสุราแล้วก็โดนตะเสียตบอ่ะตะเสียก็ตบเรือไม้ลายฟากครับนั้นก็ถ้าเอาซุนนะห์นบีก็อันนี้ตรงนี้เนี่ยหมายความว่าซุนนะห์แล้วต้องทําอ่ะนะครับนะอย่างสมัยนบีเนี่ยพื้นมัสยิดของท่านนี่ก็จะเป็นนะครับเป็นกรวดเป็นทรายนี่แหละครับนะครับไม่ได้มีอะไรก็เข้าใจว่าเป็นพื้นเป็นทรายเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ถ้าว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นปูนทําและมีปูพรมโหถ้าพรมแล้วใส่รองเท้าเหยียบอะไรมาแล้วไปอยู่ในพรมมันทําความสะอาดลําบากสมมุติเธออยู่ข้างนอกเราเดินทางอยู่ตามปั๊มตามอะไรแล้วมันถอดกันพอเรามีนั้นละหมาดมีแล้วก็ใส่ทั้งนั้นก็ได้รองเท้านี่ต้องสะอาดมั้ยอาจารย์รองเท้าก็ต้องสะอาดนะเพราะนบีที่บอกว่านบีใส่รองเท้าละหมาดก็เนื่องจากว่าตอนที่นบีเนี่ยเคยละหมาดครับแล้วที่ละหมาดแล้วก็นบีก็ถอดรองเท้าในขณะที่ละหมาดซอฮาบะห์เนี่ยเห็นนบีถอดในดูการอิตติบะห์ก็ถอดด้วยถอดบ้างถอดด้วยแล้วเวลาละหมาดเสร็จนบีก็ถามว่าถอดรองเท้าทำไมก็ซอฮาบะห์บอกเราเห็นนบีถอดอิตติบะห์จริงๆนะครับนบีบอกว่าคือเนื่องจากว่ามียังไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ตามก่อนละตามก่อนจนกระทั่งนบีก็บอกว่ามีมาลักเนี่ยบอกฉันว่าที่รองเท้าของฉันเนี่ยมีก้อนมีสิ่งสกปรกอยู่ในยิสนี่ก็เลยถอดไงแล้วอุลามะจึงบอกว่าถ้าหากว่ามีสิ่งสกปรกในยิสที่มันสามารถขจัดได้ในขณะที่ละหมาดอย่างเงี้ยถ้ามันออกได้บางส่วนเนี่ยก็ไม่ต้องออกจากละหมาดก็ละหมาดต่อไปอย่างเช่นรองเท้าเนี่ยมันถอดได้ใช่ไหมครับก็ออกหรือเรานึกว่ามันมีในยิสที่ถุงเท้ามีอะไรถอดออกในขณะถ้าเรานึกได้ในตอนละหมาดไม่ต้องออกจากละหมาดเลยแต่ขจัดแต่ถ้าบางอันมันออกไม่ได้เนี่ยตามทัศนะอุลามะบางท่านเนี่ยถ้าเป็นนายิสเนี่ยที่ต้องไปล้างที่ต้องใช้น้ําใช้อะไรมันถึงจะออกเสื้อผ้าเนี่ยคุณจะทํายังไงจะถอดจะฉีกยังไงตอนนั้นถ้าถอดแล้วเปิดเอารอดละหมาดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วถ้ามันนึกได้เนี่ยเค้าบอกว่าต้องออกหยุดแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่อย่างนี้เป็นต้นครับฉะนั้นก็แสดงว่าเป็นการที่เห็นว่านบีเนี่ยใส่รองเท้าละหมาดครับผมนะครับแต่ถ้าหากว่าแต่รองเท้านั่นอย่างที่บอกต้องสะอาดต้องสะอาดนะครับเพราะว่าเรื่องการเช็ดบนคุฟอะไรเนี่ยเงื่อนไขก็คือรองเท้าเนี่ยจะต้องสะอาดด้วยหรือคุฟเนี่ยต้องสะอาดถุงเท้าต้องสะอาดนะครับครับผมมีสายสดไหมฮะยังไม่มีนะครับเราละหมาดตามอิหม่ามละหมาดเกิน1รอกอะอ์เราและมะมูมอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็ละหมาดตามเราต้องกล่าวอะไรคะอ๋อผู้ถามนี่เป็นมุสลิมะและถ้าเราไม่กล่าวเตือนอิหม่ามแต่ว่าเรานั่งเฉยๆรอจนอิหม่ามให้สลามแล้วค่อยบอกอิหม่ามเราถือว่าละหมาดเนี่ยใช้ได้หรือว่าละหมาดเสียหรือไม่คือ
อันนี้เรื่องการเป็นอิหม่ามคือถ้าเรามั่นใจนะชัดเจนว่าอิหม่ามเนี่ยทำเกินเช่นมาซูรีเนี่ยมันสี่ครับว่าอิหม่ามเนี่ยจะลุกขึ้นรอกอาที่ห้าหน้าที่ของผู้ชายเนี่ยก็เตือนให้กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์ครับกล่าวซุบฮานัลลอฮ์เพื่อเป็นการเตือนครับถ้าเขายังไม่ลงนะเรามั่นใจเกินแน่นอนเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์ผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นการตีตัสฟีกนะครับก็ตบมือตีมือนี้เพื่อเป็นสัญญาณเตือนแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ชายเตือนแล้วผู้หญิงก็ไม่จำเป็นอย่างเช่นผู้หญิงก็อาจจะซอฟต์กายสมมติว่ามาละหมาดซูเราะห์อย่างเงี้ยครับเขาผู้ชายเนี่ยก็เป็นนั่นแต่ถ้าสมมติว่าสมมติอิหม่ามเขามั่นใจไม่ลงครับคือเขามั่นใจของเขาอะของเขาสี่แต่เรามั่นใจว่าห้ามะหมุมนี่มั่นใจว่าห้าถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามั่นใจแล้วเราก็ไม่ตามเพราะเรามั่นใจแล้วเราเพราะว่าโดยหลักแล้วมันแค่สี่เรามั่นใจแล้วเราก็ไม่ตามส่วนอิหม่ามเขามั่นใจเขาไม่ลงก็อยู่ที่เขาเราก็รอเขาเราก็นั่งตะฮียัตนะนั่งรอเข้าไปครับนะครับแต่ถ้าอิหม่ามนี่คือรอให้สลามพร้อมเขาหรือไงฮะอาจารย์รอให้สลามพร้อมเขาก็คือถ้าสมมติว่าเขาไม่กลับมาเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะกลับเอาแหละสมมติว่าไม่กลับถ้าไม่กลับก็เรานั่งรอแต่ส่วนใหญ่ถ้าหากว่ามุมทักหลายคนเนี่ยอิหม่ามก็จะเริ่มลังเลแล้วเอ้ยตกลงเราคงจะเกินจริงอันนี้เราก็มองทั้งสองสภาพถ้าเขามั่นใจเขาไม่กลับเราก็นั่งรอเพื่อพอเขาให้สลามเราก็จะได้สลามตามเขาแต่ถ้าเขากลับมาก็คือกลับแต่เราไม่ตามเนื่องจากว่าเรามั่นใจว่าอันนี้มันเกินแล้วเราก็ไม่ตามนะครับเพราะเราจะรอไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์หมายถึงว่าเรามั่นใจแล้วล่ะว่าอิหม่ามนี่เกินแต่ว่าเราจะรอบอกเขาหลังสลามนี่ไม่ได้ใช่ไหมต้องเตือนในขณะละหมาดถ้ามั่นใจนี่ก็คือเตือนต้องกล่าวสุภาพแต่ถ้าตัวเราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็ไอคนเราไม่มั่นใจเนี่ยก็ต้องตามเขาครับเพราะว่าคืนแล้วเนี่ยไอคือไม่มั่นใจมั่นใจเราจะทักยังไงคือถ้าไม่มั่นใจตัวเราไม่มั่นใจเราก็ต้องตามเขาแต่ถ้าเรามั่นใจอ่ะนะเราก็เราเตือนเขาเราต้องทักแต่ส่วนถ้ากลับไม่กลับก็ว่าจริงไม่กลับก็นั่งรอถ้ากลับก็ว่าไปหลังจากนั้นก็มีการสุญูดซาวีก็ตามไปครับผมนะครับครับมีสายสดเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับจากไหนครับจากสุราษฎร์นะเชิญเลยครับค่ะอาจารย์ยูซุฟกับอาจารย์อัตตานามนะคะครับที่ได้คุยเกี่ยวกับการปีใหม่อะไรอะค่ะครับอยากจะขอถามสักคำถามนะคะหนึ่งคำถามค่ะครับว่าสมมติว่าในที่ทำงานนะคะเขามีการที่ให้ของขวัญกันแต่มีมุสลิมบางท่านนะคะเขาไม่ได้เข้าร่วมเขาก็ไม่ได้ไปจับของขวัญอะไรเขาก็สละเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมอ่ะเพราะเขารู้ว่าเขาก็ไม่ได้ไปอยากร่วมกับในสิ่งนี้นะคะไม่อยากให้วันสำคัญของปีใหม่ในขณะเราเป็นมุสลิมอะค่ะเขาก็รู้เรียนรู้อยู่แล้วก็มีคนในท่านที่ไปทำงานนะคะเขาติดของขวัญให้เขาได้ของขวัญก็เอาชื่อมันต้องมีชื่อทุกชื่อก็หยิบให้แต่ที่บริษัทก็จะให้สมนาคุณกับคนที่ทำงานแบบว่ามันทางโรงพยาบาลหรือว่าทางที่ทำงานแบบนี้ค่ะครับอย่างนั้นน่ะเราจะเอาของนั้นมาใช้ได้ไหมคะครับผมค่ะอาจารย์มีอะไรจะสอบถามแล้วก็ขอให้อารมณ์คุ้มครองครับอาจารย์และทั้งสองท่านนะคะครับยะซากิลลาฮุคอยรอนขอบคุณครับเช่นกันนะครับขออารมณ์คุ้มครองเช่นกันครับครับผมเดี๋ยวฟังคำตอบทางทีวีนะครับผมกะสลามอะลัยกุมครับเช่นกันครับอะลัยกุมสลามอะลัยกุมไม่ได้ไปจับเองคนอื่นจับให้ยังจะเตรียมยังจะเก็บไว้ให้อีกนะครับอย่างนี้ถามว่ามีไหมมีอย่างที่กะถามนี่บางทีเขาก็เห็นว่าเอ้าเราไม่ไปร่วมแต่เขาก็อยากจะให้ของเราอ่ะนะครับเราก็ต้องบอกชัดเจนนะว่าเราจะมีส่วนร่วมไม่ได้เราจะมีส่วนร่วมโดยตรงทางอ้อมเนี่ยไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าเขาบอกเขาเก็บให้บอกว่าไม่เอาเอาไปจัดการยังไงก็ไปแล้วแต่จะไปให้ใครเช่นเราบอกนะว่าเราขอละกันตรงนี้ซึ่งเขาจะมองว่าเราเนี่ยทำไมไม่ตอบรับเขาเนี่ยเสียถ้าคนมองนะเขาจะเสียใจสิเอ้าเราก็ต้องชี้แจงแต่แรกไปเลยว่าไม่ต้องเก็บอะไรนะพี่นะถ้าเรารู้แล้วอะไรเอ็มทีแบบผ่านมาหลายปีแล้วเขาจะทำอย่างเงี้ยบอกว่าหน้าไม่ต้องเก็บนะนะครับอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงจะพูดกับเขาเนี่ยก็ให้เขาจัดการไปเลยคือคนที่ให้เนี่ยบางทีเขาก็นึกว่าอยากจะให้เราเนี่ยมีความสุขนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกเขาเนี่ยว่าความสุขของเราเนี่ยคือเราไม่ขอไปร่วมนี่แหละความสุขของเราเพราะฉะนั้นก็จะทุกข์และคราวนี้ก็จะกลับมาทุกข์แล้วเวลาเขาเก็บไว้ให้ใช่เขาก็จะทุกข์ด้วยใช่คือถ้าเราไม่รับถ้าจะให้เรามีความสุขเนี่ยก็คือข
ขอให้เขาไม่รับเถิดไม่อย่างนั้นเนี่ยจากสุขมันจะกลายเป็นทุกข์ใช่ไอเราเนี่ยพอเราเขาเก็บไว้ให้เราไม่อยากนั่นเราก็ทุกข์ถูกแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยเขาก็ทุกข์ด้วยเขาไม่ยอมรับของเราเนี่ยฮาดียะเนี่ยเขาถือเป็นฮาดียะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเก็บให้เราเลยบอกแต่แรกไปเลยนะครับมีคนเล่าให้ฟังว่าเป็นบางทีแบบสายการบินก็ทำสายการบินเนี่ยเขาจะมีโดยเฉพาะปีใหม่เนี่ยไม่ใช่ของขวัญอย่างเดียวนะมีเหล้าข้าราชการบริษัทต่างๆเนี่ยมันจะเป็นโอ้ให้เหล้าเลยนะเป็นพวกบารันดีอะไรของแพงๆอ่ะขวดเป็นหมื่นเนี่ยเขาไปเททิ้งลูกน้องที่เห็นเนี่ยร้องคือลูกน้องที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะโอ้โหทำไมบางทำอย่างนี้อ่ะคือรับมาทำไงอ่ะสมมติว่ามาแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทำไงอ่ะเหล้าต้องทิ้งฮดียะคนอื่นตอกไม่ได้นะไม่ใช่ไม่กินเอาลูกน้องไปไม่ได้บาปอีกนะของที่มันฮารอมเนี่ยเรารับมาแล้วเนี่ยนะสมมติมันเราจะไม่รับแต่แรกแต่มันมาเราไม่รู้เนี่ยทำไงเนี่ยเราต้องทำลายเนี่ยนี่เขาเททิ้งอ่ะเทแบบชักโครกส้วมอะไรเงี้ยลูกน้องเห็นเนี่ยร้องสิขวดเป็นหมื่นอย่างเงี้ยมันจะหากินได้นะขวดหลายพันนี่ก็ไม่มีตังค์ซื้อแหละฉะนั้นนี่ก็นะครับไม่ต้องรับตั้งแต่แรกนะครับไม่ต้องรับตั้งแต่แรกแล้วก็บอกถ้าเราบอกครั้งนึงเนี่ยเขาก็น่าจะเข้าใจนะบอกพี่ไม่ต้องเก็บให้ผมนะนี่เรื่องศาสนาผมนี่เขาช่วงนี้ผมไม่ร่วมกันตรงนี้นะครับทำความเข้าใจครับผมมีสายสดไหมฮะยังไม่มีนะครับ เราเดี๋ยวนะดูอารับอาซานมีในซุนนะห์นบีหรือไม่มีครับดูอารับอาซานก็อย่างที่ว่าชาแนลเปิดเนี่ยก็จะมีศอลาวาตนบีนะครับศอลาวาตนบีอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดจนกระทั่งจบแต่ช่วงอัตตะฮียาน่ะนะแล้วก็มีอัลลอฮุมะร็อบบะฮะดีดะวะติตามะวัศอลาตินกออิมะอาติมุฮัมมัดันวะซีลาวัลฟะฎีละวะบะอัสุมะกอมันมะห์มูดันลลซีวะอัตตะตรงนี้เหมือนกันอันนี้แบบหลังจากอาซานไปแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงของการอาซานนี่ก็มีที่เรียกว่ารับอาซานน่ะนะก็คือการกล่าวตามกู้ที่อาซานยกเว้นตรงฮายาอัลสลาห์กับฮายาอัลฟาลาห์เนี่ยเรากล่าวว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะครับฉะนั้นก็กล่าวตามแล้วก็มีดุอาหลังจากที่เสร็จแล้วศอลาวาตเนี่ยเราก็คงอ่านกันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อัลลอฮุมมะร็อบบะนีวะติตามะวะซอลันกออิมานี่ก็นะครับเด็กๆเยาวชนเนี่ยเข้าร่วมนี่จะสอนดุอาพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้นี่ก็พยายามดูจากหนังสือหนังหาที่เป็นหนังสือดูอาอะไรพวกนี้เขามักจะมีดูอาพวกนี้อยู่แหละฉะนั้นก็คือหลังจากอาดานนี้ก็มีดูอานะครับครับละหมาดคนตายเนียดอย่างไรมาจานะก็เนียดละหมาดคนตายนะครับอย่าเป็นเนียดละหมาดคนเป็นพี่น้องพี่น้องว่าบางทีเนี่ยก็ไม่รู้จะเนียดยังไงเหมือนกันนะอันนี้แซวกันเล่นนะพี่น้องนะนั่นคือในคนตายก็คือละหมาดญะนาซะภาษาเรียกญะนาซะหรือว่าคนตายแหละบางทีญะนาซะนี่ไม่ออกถ้าเนียดญะนาซะก็เนียดหรือจะเนียดเป็นมายิดเนียดเป็นคนตายเนี่ยก็ได้เพื่ออัลลอฮ์นะครับเพราะเนี่ยละหมาดให้กับญะนาซะนี้เพื่ออัลลอฮ์คือที่ว่าทุกอย่างเนี่ยอันนี้ละหมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์เราก็ต้องลิลละนะครับเพื่ออัลลอฮ์แต่หมายถึงว่าการถามว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องเนียดอันนั้นแล้วจะละหมาดซูรีเนี่ยก็ลิลละเพื่ออัลลอฮ์ละหมาดญะนาซะนี่เพื่ออัลลอฮ์หวังผลบุญจากอัลลอฮ์แล้วก็หวังว่าเราจะและในละหมาดนั้นมันมีดุอามีอะไรต่างก็เพื่อให้อัลลอฮ์นั้นได้อภัยโทษอัลลอฮ์ให้เมตตาเขาครับนะครับก็เนียดเป็นละหมาดญะนาซะห์ต้องให้กับมายิดระบุตักบีรจำนวนตักบีรด้วยไหมครับเพราะว่าพี่น้องไม่มีปัญหาตรงนี้เหมือนจำนวนรอกอะห์ซึ่งมันจะอยู่อย่างเช่นขอเนียดละหมาดซูรี่4รอกอะห์เป็นมะมูมอะไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะคำว่าถ้าเนียดละหมาดซูรี่เนี่ยคืออาจจะเพิ่มได้ไหมก็ได้แต่โดยหลักแล้วให้เป็นละหมาดอะไรอันนี้หลักถ้าเพราะเพื่อเป็นแยกการละหมาดฟารดูกับซุนนะอันนี้จะต้องมีเนียดถ้าเนียดแยกมันเป็นละหมาดเหมือนกันแต่เนียดแยกละหมาดฟารดูอันนี้ต้องมีแล้วฟารดูกับฟารดูนี่มันมีอะไรบ้างมีซูรีอัสรีนอกจากเนียดแล้วก็ต้องเนียดละหมาดซูรีลิลแล้วนี่เพื่ออัลเลาะห์นี่ต้องมีอยู่แล้วส่วนจำนวนรอกอะห์อันนี้อาจจะมีก็ไม่มีซีเรียสเท่าไหร่หรือบอกเป็นอิหม่ามเป็นมะมุมอันนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่หลักๆเนี่ยให้เนียดว่าเป็นอะไรเป็นละหมาดอะไรเพราะว่าฟัรดูกับซุนนะห์อันนี้รู้อยู่แล้วแต่ว่าซูรีอัสรีมักริบอิชาอันนี้ต้องมีเนียดและว่าคุณละหมาดอะไรอยู่และที่สำคัญก็คือลิลลาห์นะอาจารย์นะครับผมครับผมมีสายสดเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับผมจากไหนครับจากพังงาจ้ะพังงาเชิญเลยครับจะถามคำถามนิดนึงว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่อง
ที่เขาจัดงานปีใหม่ใช่ไหมแต่จะถามในกรณีอย่างเนี้ยครับเราเป็นลูกค้าประจำของร้านนึงแต่เขาไม่ใช่มุสลิมเนาะแต่พอถึงปีมาน่ะเขาก็จะมีของขวัญให้เราอ่ะทุกปีแหละพอเราไปซื้อของเขาเป็นประจำไงแต่พอเวลาถึงปีมาน่ะพอปีใหม่ล่วงปีพ้นไปแล้วสักเดือนอะไรนี้เราผ่านไปอ่ะเขาก็จะเอาของนั้นมาให้เราครับเราอ่ะสามารถรับได้ไหมเนื่องในโอกาสปีใหม่นะบางที่นี่เขาไม่ให้ปีใหม่เขากลัวเราไม่รับเขาก็เลยเลื่อนไปสัปดาห์หนึ่งไม่ใช่หรอกเขาให้ทุกปีเลยอาจารย์แต่จะเป็นช่วงเนี้ยระหว่างจะเป็นช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้ทุกปีแต่เราเป็นแต่เขาจะไม่ให้ช่วงอื่นไงเขาจะไม่ให้ช่วงอื่นมันเป็นคลินิกพ่อหมอเราจะไปหาบ่อยมากเลยแล้วก็พอเราถึงปีมาเขาก็จะมีของมาให้เราเป็นแก้วเป็นขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นของใช้อย่างเงี้ยเขาเหมือนกับเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการสัมมนาคุณลูกค้าประมาณเนี้ยนะใช่ใช่แต่มันจะเป็นช่วงนี้ไงช่วงปีใหม่เนี่ยช่วงปีใหม่บางครั้งมันก็เราไม่ได้ไปช่วงนี้พ้นไปสักสิบวันสิบกว่าวันเราเข้าไปแบบนี้เขาก็จะเก็บไปให้ไงครับให้อาจารย์เชิญให้ทำหนูว่าเราสามารถจะรับได้ไหมครับเพราะรับมาทุกปีครับผมเดี๋ยวฟังทางชีมีนะเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวท่านตอบให้ครับผมครับสวัสดีคุณสลามรับบ่คำถามเกี่ยวกับวันปีใหม่นี่ก็พอสมควรเหมือนกันอาจารย์ครับก็เป็นปัญหาที่พี่น้องประสบอยู่ก็พยายามแนะนำนะครับพลาแนะนำปีนี้เนี่ยพี่น้องก็ไปใช้ปีต่อไปด้วยเพราะว่าบางทีมาถามเนี่ยมันจะถึงแล้วมันของมันมาแล้วเนี่ยมันจะพูดยังไงอ่ะครับคือเรากำลังจะบอกว่าไม่ต้องรัดไงครับอย่างพี่น้องเนี่ยบอกว่ามาเนี่ยแน่นอนนะครับมันเป็นช่วงไงคือบางทีเนี่ยเขาอยากจะให้เรามากนะและเขารู้ว่าเราไม่รับช่วงวันสิ้นปีเนี่ยไม่รับเขาบางทีเนี่ยเขาก็เลี่ยงไปให้อีกสัปดาห์นึงแต่แน่นอนนะครับเจตนาเขาเนี่ยบางทีแพ็กเกจอะไรเขาเนี่ยของมันเนี่ยมันช่วงของมันเนี่ยคือช่วงนี้แหละทำไมช่วงอื่นคุณไม่ให้เราแสดงว่าคุณเนี่ยมีช่วงของเขาซึ่งเราต้องบอกอะไรว่าไม่ขอรับนะอะไรที่มันเป็นช่วงถ้ามันเป็นช่วงอย่างอื่นแน่นอนนะครับความคิดของเขาเนี่ยเขาก็อยากจะให้ช่วงที่มันมีความสุขกับของเขาอ่ะเหมือนเราเนี่ยถามว่าเราของขวัญเราก็อยากให้พิเศษคือจะให้วันอีดอย่างเงี้ยรอมฎอนวันอีดอินฟิตรีอย่างเงี้ยเราก็จะมีของขวัญของเขาก็คิดว่ามันเป็นช่วงที่มีความสุขเขาก็อยากจะมอบเขาคิดว่าช่วงนี้เนี่ยคนเฉลิมฉลองกันคนกำลังมีความสุขกันครับเขาก็อยากจะให้ช่วงนี้จะได้เฉลิมฉลองมีความสุขถ้าอีกสัปดาห์นึงเขาก็คิดว่าไปให้ทำไมมันให้มันหมดช่วงอะไรของเขาแต่นั่นแหละครับเขาจะมาให้เราช่วงนั้นดูเว้นไปเลยเฉพาะเรารู้ว่ามันเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องขอเขานะว่าเราไม่รับอธิบายเขาไปอธิบายเนี่ยบางทีก็มีต่างศาสนิกชมเราอยู่เนี่ยอันนี้มันเครื่องหลักการศาสนาเราอธิบายมันไม่ใช่ว่าเป็นการเราทำไมเราไม่ร่วมกับเขาทำไมมุอามะละห์ทำไมเนี่ยเราไม่สัมพันธ์กับพวกเขาอันนี้เนี่ยเราสัมพันธ์เนี่ยสัมพันธ์ในสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้สัมพันธ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อการปฏิบัติเฉพาะอันนี้เราก็สัมพันธ์ไม่ได้เราก็ต้องแยกกันครับอันนี้ได้เกิดความเข้าใจในกรณีนี้เนี่ยอาจารย์อย่างสมมติอ่ะนะคือถ้าในกรณีที่ร้านหรือว่าคลินิกเนี่ยเขาเข้าใจมุสลิมแล้วก็เอามาให้ในเวลาอื่นไม่ใช่เวลาคือเอามาให้สมนาคุณเป็นฮาดียะห์โดยไม่เกี่ยวข้องกับปีใหม่อันนี้ก็รับได้เลยใช่ไหมอาจารย์อันนี้ถ้ามันไม่เกี่ยวข้องปีใหม่เลยก็ต้องดูช่วงเหมือนกันคือไม่เกี่ยวข้องเนี่ยบางทีอันนี้เรื่องตัดเทศกาลนะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของพนักงานอะไรอันนี้ต้องดูอีกอันนึงเดี๋ยวจะเป็นกูรุนเป็นสินบนเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูช่วงเหมือนกันว่าเอามาให้อันนี้เอามาให้เอามาให้ลูกค้าอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเป็นการสมนาคุณอะไรทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับช่วงเขาแล้วอยากจะให้ฮาดียะห์ทั่วไปเนี่ยอันที่มันให้กันได้โดยพื้นฐานเนี่ยมุสลิมให้เขาหรือเขาให้เราอันนี้ได้นะครับถ้ามันเป็นอีดของเราเนี่ยเราก็ให้กับของเราให้กับมุสลิมด้วยกันแต่ถ้าของเขาอีดของเขาก็อันนั้นก็ของเขาปฏิบัติของเขาส่วนถ้ามันไม่ใช่ช่วงไม่ใช่ช่วงกันเนี่ยนะครับมันเป็นอยากจะให้อาจจะมีเพื่อนเนี่ยฮาดียะห์เนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้เขารักอิสลามหรืออาจจะเป็นสาเหตุทำให้เขานั้นสนับสนุนอิสลามหรืออาจจะมาเข้าสู่อิสลามก็ได้เนี่ยการให้ฮาดียะห์ให้อะไรต่างๆนั้นอิสลามเนี่ยจึงอนุญาตที่จะใหซะกาตเนี่ยกับมุอัลลัฟมุอัลลัฟะเนี่ยเรียกว่ามุอัลลัฟไม่รับอิสลามยังไม่รับอิสลามแต่มีความสนใจมีความสนใจโดยปกติซะกาตเนี่ยจะให้คนที่เป็นมุสลิมแต่เคสเนี่ยถือว่าเป็นเฉพาะว่าคือคนที่มาเข้าอิสลามใหม่ๆอันนี้ให้ได้แล้วก็ถือเป็นมุสลิมแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าอิสลามแต่มีสนใจมีแนวโน้มสนใจมีการศึกษาเนี่ยให้ซะกาตเขาเนี่ยเป็นกำลังใจเผื่อว่าเขาเนี่ยจะสนใจอิสลามมากกว่านี้หรือเข้าสู่อิสลามนะครับครับผมนี่สายสด
ตัดไปยังฮะน่าจะไปแล้วมีเข้ามาครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับจากไหนครับจากยะลาครับครับเชิญเลยครับ ครับอยากจะถามอาจารย์ว่าเวลาเราอาบน้ำยะนาบะมันที่อาบน้ำกับที่เป็นชักโครกคอหานั้นเป็นที่เดียวกันถ้าเราอยากอาบน้ำยะนาบะแบบนบีเราอาบน้ำละหมาดในตัวนี้สามารถทำได้หรือเปล่าในห้องน้ำที่มีชักโครกอยู่ด้วยครับครับข้อที่หนึ่งครับครับส่วนข้อที่สองอยากจะถามว่าเรื่องเวลาของอิชานะมันหมดเวลาเท่าไหร่แล้วก็มีหลักฐานอะไรรองรับมาหรือว่าเป็นหลักฐานนบีที่บอกว่าหมดเวลานั้นเวลานั้นอิชาเพราะว่าคือถ้าตามบ้านเราคือก็เรียกว่าอิชาจะหมดก่อนซุบฮ์ครับแต่ว่าทราบมาว่าเขามีวิธีคิดคำนวณว่าเวลาเท่าไหร่จะหมดอิชาอยากจะรู้ตรงนี้ด้วยครับผมมีสองคำถามนะครับผมครับผมได้ครับเดี๋ยวฟังทางทีวีนะครับผมยินดีครับครับเชิญกันครับบางสลามอะลัยกุมคำถามแรกครับอาจารย์ห้องน้ำเนี่ยมีชักโครกแบบคอหารเราจะอาบน้ำยะนาบะห์โดยที่แบบท่านนบีเนี่ยจะได้ไม่ต้องอาบน้ำละหมาดแล้วเนี่ย คือรูปแบบของท่านนบีเลยเนี่ยทำได้หรือไม่ครับคือการเรื่องการอาบน้ำละหมาดหรือจะอาบน้ำจานาบ้าหรือว่ายกฮัดัสใหญ่นะในห้องน้ำที่มันมีชักโครกเนี่ยที่ถ่ายปัสสาวะจระเนี่ยสามารถทำได้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยก็ราดให้มันสะอาดไอเราดูแล้วมันราดมันเกลี้ยงแล้วไม่มีอุจจาระไม่มีเศษไม่มีอะไรเงี้ยปัสสาวะอะไรไปหมดแล้วแล้วก็สามารถที่จะทำน้ำละหมาดในห้องน้ำที่เป็นก็คือเป็นขันเนี่ยเราก็พอเราราดไปเรียบร้อยแล้วหรือจะอาบน้ำจานาบ้าหมดตัวเปื้อนหมดประจำเดือนเนื่องจากร่วมรับน้องอะไรต่างๆที่อาบน้ำยกฮัดดัสใหญ่เนี่ยก็สามารถทำได้อาบน้ำทั่วร่างกายแล้วมีน้ำละหมาดถึงแม้ว่าพี่น้องเนี่ยจะไปอาบน้ำทั่วร่างกายโดยที่ไม่ได้มีน้ำละหมาดนะหมายถึงว่าลงในคลองสมมติลงในคลองพี่น้องก็เนี่ยอาบน้ำยกฮัดดัสอันเนี้ยถึงแม้ว่าไม่มีทำน้ำละหมาดนะก็ถือว่ามีน้ำละหมาดสามารถไปละหมาดได้เลยเพราะว่าเมื่อทำน้ำยกฮัดดัสใหญ่เนี่ยมันถือว่าคุมฮัดดัสเล็กฉะนั้นถามว่าบางคนว่าเอ้ยถ้าทำแบบสมบูรณ์ใช่แบบนบีคือมีน้ำทั่วร่างกายแล้วมีน้ำละหมาดในนั้นด้วยที่เราเรียนรู้กันแต่ถ้าถามว่าอาบน้ำทั่วร่างกายแล้วไม่ได้มีทำน้ำละหมาดอย่างที่ทราบกันเนี่ยถือว่าละหมาดได้เลยไหมคำตอบคือได้เพราะเมื่อฮัดดัสใหญ่มันยกแล้วเนี่ยฮัดดัสเล็กก็โดยปริยายถูกยกไปด้วยครับผมนะครับอันนี้คือประเด็นชี้แจงกับท่านพี่น้องอันนี้ประเด็นหนึ่งส่วนในเรื่องของห้องน้ำอันนี้ก็ได้เลยไม่มีปัญหาอย่างที่บอกแต่ว่าร่าอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับเรื่องการอาบน้ำอันนี้คือแบบสมบูรณ์นะแต่เขาเรียกว่าแบบว่าอิจซะใช้ได้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกอาบน้ำทั่วร่างกายเลยอย่างเช่นลงคลองอย่างเงี้ยเนียดอาบน้ำยกน้ำใหญ่แล้วก็มุดไปให้ทั่วถูตัวเนี่ยก็ถือว่าได้บ้วนปากด้วยนะสูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับครับผมก็พี่น้องที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำแล้วก็เกี่ยวกับอิบาดะห์ที่ต้องใช้น้ำก็สามารถที่จะดีวีดียังมีขายอยู่ครับขออนุญาตโฆษณาประชาสัมพันธ์ตรงนี้หนึ่งนะครับส่วนคำถามที่สองครับอาจารย์เวลาอิชะหมดช่วงไหนครับเวลาอิชะเนี่ยเริ่มตอนหมดเรียกว่าอัชชะฟะกุลอะห์มัดคือแสงแดงก็คือหมดมักริบก็คือเข้าอิชะโดยหลักแล้วเนี่ยสี่เวลานี่จะเชื่อมกันหมดก็คือเข้าซูฮรีเนี่ยก็คือตะวันคล้อยเมื่อหมดซูฮรีก็เข้าอัสรีเมื่อหมดอัสรีก็คือตะวันตกนะครับตะวันตกดินก็หมดอัสรีก็คือเข้ามากรีบพอเราเข้ามากรีบตะวันตกแล้วเนี่ยมันยังมีแสงแดงอยู่พอเราหมดแสงแดงเนี่ยเขาเรียกอัชชะฟะกุลอะห์มัดเนี่ยก็เข้าอิชะแสดงว่าสี่เวลาเนี่ยซูฮรีแต่มีคิลาฟหน่อยว่าซูฮรีเนี่ยมันเท่าไหร่ในมัซฮับแต่ว่าคำพูดที่มีน้ำหนักว่าเราตาลามก็คือตะวันคล้อยก็คือเริ่มมีเงามาแล้วมันเงาอีกเท่าตัวเนี่ยก็จะถือว่าอะไรครับเข้าเวลาหมดซูฮรีก็เข้าอัสรีก็คือมันจะเชื่อมต่อกันหมดเลยซูฮรีอัสรีมากรีบอิชะส่วนซุบฮ์เนี่ยมันจะไม่เชื่อมกับใครดังนั้นถ้าคนบอกว่าอันนี้แน่นอนนะครับมีคีราฟบอกกันนะมีน้องในเบื้องต้นว่าหมดอิชะเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยไม่มั่นใจมัซฮับชาฟิอีว่าเป็นไงแต่ว่าเขาบอกว่าถึงซุบฮ์อันนี้มีแน่นอนนะครับมีทัศนะแน่นอนแต่ในบางทัศนะเนี่ยบอกว่านิสฟุลเลนก็คือครึ่งคืน
ครึ่งคืนนะไม่ได้ใช้คำว่าเที่ยงคืนนะไม่ใช่เป้งเครื่องคืนใช้คำว่าครึ่งคืนนิสฟุลไลเดี๋ยวจะบอกวิธีการคำนวณนั้นเมื่อบอกไปแล้วว่าซูโบเนี่ยช่วงซูโบเนี่ยไม่เชื่อมกับซูรีใช่ไหมหมายถึงว่าซูโบเนี่ยไม่ได้ไปหมดตอนเข้าเวลาซูรีซูโบหมดตอนไหนตอนดวงอาทิตย์ขึ้นหมดซูโบแล้วช่วงนั้นน่ะจะไปถึงเข้าซูรีหรือซูโฮดเนี่ยก็คือตะวันคล้อยแสดงว่าช่วงนี้ก็จะมีว่างซูโบกับซูรีจะไม่เชื่อมช่วงนี้แสดงว่าช่วงที่มันจะเข้าซูโบเนี่ยก็จะต้องมีช่วงว่างเหมือนกันก็จะไม่จะบอกว่าไอ้ตรงนี้มาถึงนี่เอาแล้วทำไมตรงนี้ไม่ไปถึงนักวิชาการยังบอกว่ามันก็แสดงว่าซูโบนี่จะไม่เชื่อมกับจะไม่เชื่อมทั้งหน้าทั้งหลังไหนๆเลยใช่จะเข้าก่อนนี่ก็แสดงว่ามันจะต้องไม่มีอิชามาเชื่อมเพราะอะไรเพราะว่าจะไปถึงซูรีเนี่ยก็ซูโบก็ไม่ไปถึงซูรีเพราะมันจะมีช่วงว่างนั้นโดยเราบอกว่าซาละละมาอิชาเนี่ยหมดคือมุนโตซาฟิลเลนหรือครึ่งคืนครึ่งคืนก็เอาเวลามะกริบเนี่ยไปหารกับซูโบดังนั้นมันจะไม่นิ่งเพราะว่าถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยกลางคืนมันจะยาวใช่ไหมครับในช่วงนี้ช่วงเนี้ยก็จะเนี่ยมะกริบประมาณ6โมงแล้วกว่าจะซูโบนี่เกือบจะ6โมงซูโบนี่ประมาณตีห้าครึ่งประมาณตีห้าครึ่งตีห้ายี่สิบยี่สิบห้าแต่ว่าเนี่ยประมาณตีห้าครึ่งก็แสดงว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยกลางคืนจะยาวก็เอามะกริบเนี่ยไปหารกับเวลามะกริบไปหารกับเวลาซูโบสมมติว่า11ชั่วโมงเนี่ยก็คือ5ชั่วโมงครึ่ง11ชั่วโมงครึ่งนึงของ11เนี่ยก็คือ5ชั่วโมงครึ่งถ้า12ชั่วโมงนี่ก็คือ6ชั่วโมงนั้นก็หารไปเลยโดยหลักอันนี้เอาแบบเวลาที่เป็นทั่วไปนะหมายถึงว่าถ้าไม่มีเหตุอุซรเนี่ยก็อย่าให้เกินครึ่งคืนแต่ถ้าหากว่ามีอุซรอาจจะไม่ค่อยไม่สบายหรืออาจจะยุ่งมากๆนะพออนุโลมให้ไปถึงตอนซูโบก็คือเข้าซูโบในหมดเวลาคือมีทัศนะที่รองรับอยู่ครับพอได้แต่ว่าที่มีน้ำหนักที่รอเยี่ยนเนี่ยก็คือถ้าคุณไม่ได้มีอุโซดอะไรเลยเนี่ยนะก็อย่าให้เกินครึ่งคืนครับนะครับตามกระบวนที่มีน้ำหนักของนักวิชาการดังนั้นละหมาดอิชาเนี่ยก็คือหมดครึ่งคืนนะครับอย่าพยายามให้ไปนู่นน่ะโดยไม่มีเหตุจำเป็นเนี่ยล่าไปบอกว่าเข้าซูโบตีห้าครึ่งเดี๋ยวตีห้าเราละหมาดอิชาแล้วนี่ก็ไม่ได้มีความจำเป็นไม่ได้มีอุโซดก็อย่าไปทำอย่างนั้นบางทีก็นอนยาวแล้วก็ไม่ได้ละหมาดอิชาก็ได้ตรงที่อันนี้ก็ระวังว่าถ้ามันไม่มีอุตสจริงๆเนี่ยนะก็ทำก่อนถึงครึ่งคืนนะครับผมครับอาจารย์ก็รอคอยรันครับเดี๋ยวเราต้องพักเบรกสักครู่แล้วครับอาจารย์ครับครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับฟัสอัลูอัลลิกริอินกุนตุมลาตัลลัมูนبالبينات والزبر นับตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดยังไม่เคยมีผู้ใดถูกรับรองสวรรค์ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เว้นเสียแต่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์พวกเขาคือใครเหตุใดอัลลอฮ์จึงรับรองสวรรค์แก่พวกเขามาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับบรรยายซีรีส์ตลอดปี2559ในหัวข้อยอดซอฮาบะห์ผู้ถูกรับรองสวรรค์โดยอาจารย์บัคดีอับดุลรอฮ์มานนักสำนักงานกลุ่มคริสเตียนเดฮัตสาขานราธิวาสติดต่อสอบถามโทร098-706-6920และ081-093-5856จากโดยคริสเตียนเดฮัตสาขานราธิวาสWhite Channel และกลุ่มฟีซาบีลิลละขอเชิญพี่น้องทุกท่านมาร่วมกันยกระดับความรู้ของอุมมะไปด้วยกันกับงานเติมความรู้สู่อุมมะวันเสาร์ที่16มกราคมพบกับการบรรยายพิเศษสุดเข้มข้นกับเชคริดออห์มัดซามดีที่จะมาถ่ายทอดวิธีการพิชิตส่วนสวรรค์ในดุนยาฉบับมุมินในหัวข้อสวรรค์ของมุมินในดุนยาเข้าอย่างไรต่อด้วยคาราวานผู้ศรัทธาเก็บเสบียงเพื่อพิชิตสถานีปลายทางโดยอาจารย์บับลีอับดุลรอห์มานในหัวข้อป้ายหน้าสถานีสู่อาคิเราะห์อย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่16มกราคม2559ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 17:30 น.ณห้องพิมมาดาโรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีสนใจติดต่อซื้อบัตรได้ที่บูธไวท์เวย์สัญจรหรือมุสลิมีนโทร084-557-7377มุสลิมะโทร080-864-4144เพียงท่านละ100บาทเท่านั้นรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สถานีโทรทัศน์ White Channel
มูฮัมมัดอิสมารายการหนังสือเดินทางอาทิตย์นี้มูฮัมมัดมาอยู่ไปเรียนกันเฮ้ยกินไม่ได้เอาอูดเอาครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาที่ร้านแก๊สโซลีนนายวันวันครับมาเติมแก๊สเองไงฮะไม่ใช่ครับร้านแบบแนวฮิปสเตอร์นะครับก็เหมาะกับชีวิตสโลไลฟ์นะครับทำความรู้จักกันก่อนครับชื่ออะไรครับไม่ใช่ต้องถามผมก่อนครับคุณอาจารย์ครับก็คือเมนูแรกเนี่ยเป็นสปาเกตตี้กะเพราเนื้อลองชิมดูครับนุ่มมากไม่ผิดคาดอันนี้ก็ให้ช้อนมาด้วยนะครับเผื่อใครจะมนุษย์คนเยี่ยมมากเลยครับกินอย่างนั้นเลยกินอย่างนั้นเลยฉลาดทุกเรื่องครับยกเว้นเรื่องอ่ะครับนี่เป็นนิสัยของคนไทยเลยหรือเปล่ามันไม่ใช่เป็นนิสัยของคนไทยเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องการเงินตั้งแต่ตอนอายุแบบเด็กๆมัธยมเราเรียนอะไรเราเรียน GDP เรียนคัลคูลัสเรียนอะไรไม่ได้เกี่ยวกับจริงๆมันไม่ใช่นิสัยแต่มันเป็นพื้นฐานการเงินของคนทั้งประเทศเนาะมันก็ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องนิสัยคือแบบเวลาพูดเรื่องเงินปั๊บมันจะมีคำพูดหล่อๆว่าเงินไม่ใช่ความสุขของชีวิตเราก็ไปต่อไม่ถูกแล้วแล้วนึกภาพนะครับอีกสัก20ปีนะอาจจะเห็นก๋วยเตี๋ยวชามละ200อะไรเงี้ยคนอิสลามในประเทศไทยอยู่ประมาณอยู่ที่10ล้านนะครับแต่ว่าพอเปิด AEC ปุ๊บเนี่ยกลายเป็น300ล้านการที่เราเอาเงินบัตรเครดิตมารูดแล้วถือเป็นเงินฉุกเฉินเนี่ยมันมีเรื่องของดอกเบี้ยมาเกี่ยวด้วยก็จะหนักหนากับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้อาทิตย์นี้2ทุ่ม40นาทีห้ามพลาดนะครับفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهนำพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่4นะครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของรายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมนะครับเรายังอยู่กับการให้ความรู้นะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับของพี่น้องที่โทรเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสายสดหรือว่าโทรมาฝากคำถามนะครับอาจารย์ครับจะละหมาดโดยไม่สวมหมวกจะได้ผลบุญเท่ากับคนสวมหมวกหรือไม่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวะสะลามอะลารอซูลุลลอฮ์คือเรื่องของการละหมาดนี่ก็แต่งตัวให้เรียบร้อยให้ดีให้เรียบร้อยนะครับยาบานีอาดัมกุดุกุลยาบานีอาดัมกุดุซีนะตะกุมใช่มั้ยกุลอากุดุซีนะตะกุมอินดากุลลิมัสยิดินนะครับให้แต่งตัวให้เอาซีนะเครื่องประดับเนี่ยก็คือให้เรียบร้อยเมื่อทําการละหมาดกุลลิมัสยิดินก็คือกุลุศอลาตินในทุกๆการละหมาดไม่ใช่เราเนี่ยเรียบร้อยเฉพาะไปหาเจ้านายไปทำงานแต่การล่อนี่สโรงนี่โยนมาถึงหัวเข่าเนี่ยนะเสื้อตาหานคู่ราเต็มคอเนี่ยไม่ใช่อะเราไปข้างนอกเนี่ยไปกับมนุษย์เนี่ยสวยเลยตัวกับพลการล่อนี่มันไม่สวยไม่ใช่ว่าอาศัยอยู่บ้านอยู่บ้านเอางี้แหละไม่ใช่เรานี่ถ้าบอกว่าให้ไปไม่ต้องไปถึงกษัตริย์หรือประธานาธิบดีเราแค่คนมีตำแหน่งหน่อยเนี่ยเราก็ไม่กล้าแต่งตัวงี้แหละนี่กับพระเจ้ารับบุญอิบาดทั้งหมดเลยนั่นก็แต่งตัวเรียบร้อยแต่ถามว่าเรื่องหมวกเนี่ยถ้าไม่ใส่แล้วอันนี้เป็นเรื่องเขาเรียกเป็นอาดับเรื่องการเข้าเฝ้าเรื่องในละหมาดใส่หมวกถ้าไม่ใส่นี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มองเรื่องของความสวยงามและกุรอานนี่ก็บอกอยู่แล้วยาบาดีอาดับโคดูซีนะตุมอินดากุลิมัสยิดินก็ให้ประดับประดาให้ดีให้สวยงามแล้วเราถามว่าเราชอบไหมเวลาเราเห็นลูกของเราภรรยาสามีแต่งตัวเรียบร้อยเนี่ยก็ชอบนะครับอันนี้ถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยรักไหมชอบไหมอยากจะให้บ่าวเนี่ยแต่งตัวให้เรียบร้อยก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วท่านนบีล่ะครับอาจารย์ครับเวลาละหมาดเนี่ยนบีสวมหมวกตลอดไหมหรือมีนบีละหมาดนี่ก็สวมหมวกใส่สารบัญเนี่ยนบีก็มีอยู่แล้วครับผมแต่มันไม่ได้มีตัวบทเฉพาะพูดถึงความประเสริฐของการใส่สารบัญ3ชั้นจะได้ผลบุญเท่าไหร่มากกว่าไม่คือมันมีแต่ดออีฟหะดีษมันมีปัญหานั่นน่ะที่เราใส่สารบัญหรือใส่หมวกนี่จะประเสริฐเท่านั้นอันนี้หะดีษมันมีปัญหาแต่อันนี้เรามองถึงมารยาทความสวยงามแล้วหวังว่าถ้าเราแต่งตัวเรียบร้อยเนี่ยปฏิบัติตามกุรอานเนี่ยหวังในเรื่องของการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานผลบุญให้เพราะเราปฏิบัติตามตรงนั้นนะที่ว่าเอ้ยพอกุรอานบอกอย่างนี้เราเนี่ยทำหวังได้ผลบุญตรงนั้นแต่ถ้าจะเอามาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยโดยไม่มีตัวบทเนี่ยเราบอกไม่ได้นะครับครับผมมีสายสดครับอาจารย์เชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามครับจากไหนครับแถบยะลาครับผมครับเชิญเลยครับ
แม่ผมอยากจะอธิบายเรื่องการอนุญาตที่ถูกต้องจริงๆคือเวลาต้องกำหนดเวลาไม่เวลาเราจะละหมาดสมมติเรามีเจตนาที่จะละหมาดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ไอ้ที่อนุญาตที่ถูกต้องจริงๆก็คือพอตักบีหรือว่ายังไงก็เนี่ยตามที่เราเรียนมาก็คือให้อนุญาตหลังจากอาวะใช่ไหมถึงเราอะไรประมาณนั้นครับผมขอในทางที่ถูกต้องครับได้ครับได้ครับมีคำถามเดียวนะครับครับครับเดี๋ยวฟังทางทีวีนะครับครับอัลลอฮิคุมซาลาห์วะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์การเนียดที่ถูกต้องการเนียดที่ถูกต้องพี่น้องถามว่าบิดายะห์เนี่ยจะเริ่มตอนไหนพี่น้องถามอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับสมมุติว่าถ้าตะละหมาดเนี่ยนักวิชาการบอกว่าเนียดก่อนที่จะตักบีรตุลอิห์รอมนิดหน่อยหรือขณะนั้นเช่นหมายถึงว่าเรากำลังจะตักบีรตุลอิห์รอมตักบีรตุลอิห์รอมก็คือเข้าละหมาดอัลลอฮุอักบัรเนี่ยจะก็คือการกล่าวอัลลอฮุอักบัรเนี่ยคือเราเนียดปุ๊บแล้วเราก็ตักบีรเนียดแล้วเราก็ตักบีรเช่นผมเนี่ยนึกในใจแต่ผมจะกล่าวให้ฟังนะข้าพเจ้าขอละหมาดซุฮรีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะแล้วก็อัลลอฮุอักบัรอย่างเงี้ยหรือในขณะที่เรากำลังควบคู่ที่เราจะตักบีรเนี่ยตรงนี้อาจพร้อมกับตักบีรแต่อันนี้เนี่ยมันอาจจะยากไหมถ้าบางคนบอกมันอาจจะลำบากหน่อยจะกล่าวด้วยแล้วก็จะเนียดด้วยครับก็ไม่เป็นไรก็นิดหน่อยหมายถึงว่าเนียดก่อนแล้วก็อัลลอฮุอักบัรเข้าละหมาดเลยแต่ถ้าใช้กับควบคู่พี่น้องว่าในขณะที่ตักบีรด้วยแล้วก็เนียดเข้าด้วยนะนั่นน่ะก็สามารถทำได้แล้วถ้าล่วงหน้าจากนั้นอาจารย์เช่นอ้าวจะไปออกจากบ้านมัสยิดแล้วเนี่ยออกจากประตูบ้านอย่างเงี้ยพอได้ไหมคืออันนี้เนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรที่มาตัดครับหมายถึงว่าออกมาจากบ้านเนี่ยบางที5นาที10นาทีเนี่ยบางทีใจไปไหนแล้วบางทีไปคุยกับใครแล้วครับก็แนะนำว่าเอาให้ชัดเจนดีกว่ามาเข้าที่ซอฟเนี่ยแหละครับนะครับบางคนบอกว่าเอ้าถ้ามาจากบ้านเนียดมาแล้วเนียดมาแล้วจริงแต่ว่าระหว่างทางอ่ะทีก็คิดนู่นคิดนี่บางทีก็คุยครับแสดงว่าการที่เราจะทำอะไรเนี่ยบางทีเอ้ยออกมาจากบ้านแล้วเอ้ยเมียสั่งแกงส้มแสดงว่าไปนู่นแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเข้าละหมาดแล้วจะไม่คิดอะไรไม่ใช่นะแต่กำลังจะบอกว่าเนี่ยมันเริ่มมีอะไรเข้ามาในใจเยอะแยะเลยก็แนะนำว่าเนี่ยเห็นตอนที่จะเข้าเนี่ยให้มันชัดเลยเนี่ยชัดและตอนในละหมาดอยู่เนี่ยก็พยายามรักษาจิตใจอยู่การละหมาดซึ่งเราบอกคงบอกไม่ได้ว่า 100% เนี่ยท่านเนี่ยจะใจก็อยู่ละหมาดเมื่อนึกถึงแกงส้มที่เมียสั่งเนี่ยก็อาจจะมีนะแต่ว่ากำลังจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เสียละหมาดแต่มันก็บกพร่องไปเพราะเราไปคิดอย่างอื่นแต่เหมือนกันอย่างที่บอกออกมาจากบ้านแล้วนำนั้นละหมาดเนี่ยเนียดเอามาแต่อย่างที่บอกมันอาจจะมีอะไรมาตัดเนียดของเราไปอย่างนั้นไปงี้ก็แนะนำว่าเนี่ยจะเข้าละหมาดนี่แหละก็คือเริ่มจะละหมาดก่อนจะละหมาดก่อนตักบีรตุลอิห์รอมเนี่ยนะเนียดหรือขณะที่กำลังตักบีรตุลอิห์รอมเนี่ยเนียดแล้วก็เข้าละหมาดนะครับสามารถทำได้ต้องกล่าวด้วยไหมต้องกล่าวด้วยวาจาไหมครับอันนี้ห้ามกล่าวเลยนะครับ เนียดนี่มาฮัลลุฮะอัลกอลบุเจตนาเนี่ยถามว่าคำว่าเจตนาเนี่ยคงไม่มีใครบอกเจตนาคือการพูดครับอันนี้คือการพูดเนี่ยกล่าวเนี่ยปากขยับเนี่ยคือการพูดครับแต่เจตนาเนี่ยถามว่าภาษาเราเข้าใจกันไหมเนียดนิยะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่อยู่ในใจครับผมนั้นเราเนี่ยไม่ต้องกล่าวคำเนียดออกมาคำเนียดคืออยู่ในใจและถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมแน่นอนนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ในสิ่งที่เราเนียดอะไรนะครับในสิ่งที่เราปกปิดอะไรเนี่ยอัลลอฮ์รู้แล้วก็แน่นอนนะครับไม่ได้มีรายงานจากนบีและซอฮาบะห์นี่กล่าวเป็นคำเนียดแน่นอนเราก็ตามนบีตามซอฮาบะห์นั่นแหละนะครับว่าในใจแต่ให้รู้เนี่ยว่าสอนว่าเนียดเนี่ยเนียดอย่างนี้นะพี่น้องจะได้ไปนึกในใจได้นะครับมีสายมีสายสดเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับจากไหนครับกรุงเทพครับกรุงเทพเชิญเลยครับอยากถามว่าละหมาดคนเดียวต้องอะมัดนะครับละหมาดคนเดียวต้องละหมาดชัดดูฮะครับผมมีคำถามอื่นไหมครับแล้วก็ละหมาดสุนัตต้องดูอาอิสติฟตาห์นะครับละหมาดสุนัตต้องดูอาอิสติฟตาห์หรือเปล่าใช่ไหมครับครับได้ครับผมเดี๋ยวทางทีวีนะครับครับอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์เชิญครับอาจารย์ครับคำถามแรกเกี่ยวกับลืมดิลืมไปแล้วอันที่สองอิสติฟตาอันที่สองดูอาอิสติฟตาเดี๋ยวผมนึกผมจำไม่ได้จบตอบคำถามที่สองก่อนแล้วกันครับดูอาอิสติฟตานี่อ่านทั้งละหมาดซุนนะห์และการละหมาดฟาร์ดูครับทำทั้งสองละหมาดดูอาอิสติฟตานี่ไม่ใช่วาญิบตามผู้ที่มีน้ำหนักแปลว่าถ้าไม่อ่านก็ได้แต่ฟาติฮะเนี่ยต้องมีครับส่วนซูเราะห์อื่นจากฟาติฮะห์เนี่ยก็ไม่วาญิบจะฟารดูหรือซุนนะห์ก็คือละหมาดจะเป็นฟารดูหรือซุนนะห์เนี่ยต้องมีฟาติฮะห์อยู่ครับ
ส่วนอื่นจากฟาติฮะที่เป็นวาอิสติฟตาวัจญะฮ์ตุวะจะฮิลิลลาติฟัตรัสสะมาวาติวัลอัรหรือต้นอื่นๆที่มีซุนนะห์ของท่านนบีอัลลอฮุมะบะอิดบัยนีวะบัยนะคอตอยายะกะมาบะอัตตะบัยนัลมัชริกวัลมักริบจนกระทั่งจบอันเนี้ยไม่อ่านเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็พร่องไปก็คือไม่ได้ผลบุญเรื่องการอ่านนะครับฉะนั้นถามว่าถ้าเป็นละหมาดซุนนะห์ทั่วไปละหมาดดุฮาละหมาดหลังบูดุละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่ไม่ส่งเสริมให้อ่านไม่ได้ถึงขั้นวาญิบนะครับครับผมมีคำถามแรกไหมครับผมคำถามแรกละหมาดคนเดียวฟาร์ดูต้องอิกอมะห์หรือไม่ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นละหมาดที่มัสยิดอันนี้ก็จะมีอาซานมีอิกอมะห์ครับเพราะอะไรเนี่ยอาซานคือการประกาศว่าเข้าเวลาอาซานถือว่าในมูเกมหรือสารนี้จะต้องมีอาซานครับถือเป็นฟาร์ดูกีฟายะครับจะต้องมีถ้าหากว่าไม่มีเนี่ยเขาบอกว่าต้องทำสงครามเพราะถือว่าอะไรก็ถือหมายถึงว่ามันสำคัญมากถึงสำคัญมากว่าหมายถึงว่าจะคืออาจจะไม่ได้ผมอาจจะพูดอย่างนั้นไปแต่ก็อะไรนี่บอกว่าคือเหมือนกับว่าคือมันเป็นฟาร์ดูกีฟายะห์ต้องมีคนทำถ้าไม่มีคนทำเนี่ยมันจะต้องมีการเตือนต้องมีการบอกต้องมีการคนเตือนเข้มไม่ได้อาจจะไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นแต่ว่าที่อาจารย์บอกก็คือว่าก็คือเหมือนว่าสัญลักษณ์เป็นมัชชัยของอิสลามนะครับเป็นชาอีรอเป็นว่าจะต้องทำอ่ะคือเป็นถ้าไม่มีเนี่ยมันเหมือนขาดไปนั่นก็ต้องก็คือมีอาซานแล้วก็อาซานนี่คือเป็นการประกาศว่าเข้าเวลาแล้วก็อีกอมาเนี่ยเป็นการเรียกคนที่มาแล้วเนี่ยให้ทำการละหมาดอันนี้โดยหลักแล้วแต่ถ้าหากว่าเช่นละหมาดคนเดียวสมมติว่าบ้านอาจจะอยู่ไกลไม่ได้ไปมัสยิดจะอาซานได้ไหมอาซานก็อาซานได้อีกอมาแล้วก็อีกอมาได้แต่ว่าไม่เข้มข้นเหมือนกับมัสยิดอย่างที่บอกเพราะนั้นคนจะต้องมาดังนั้นพี่น้องอาจจะอยู่บ้านอาจจะอีกอมาอย่างเดียวก็ได้ถ้าไม่อีกอมาเลยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นรุกลมันไม่ได้เกี่ยวกับละหมาดรุกลการละหมาดนี่ก็คือเริ่มมีเจตนาเป็นชุรุบเป็นเงื่อนไขเป็นรุกลก็คือตักเบียบเป็นอิหรอมอย่างเงี้ยเข้าเวลาเป็นเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องมีแต่เรื่องการอาซานอีกอมาเนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขหรือเป็นรุกลของการละหมาดก็คือถ้าไม่มีเนี่ยก็ถือว่าละหมาดใช้ได้ครับนะครับครับจ้ะเดี๋ยวสงสัยต้องงดรับสายสดแล้วนะรบกวนทีมงานเอาเบอร์สายสดลงนิดนึงนะครับเพราะว่ามีคำถามทาง Facebook จะไม่ทันใช่ไหมครับผมก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะขอมาอัพพี่น้องด้วยนะครับหญิงกับชายคบเป็นแฟนไปไหนมาไหนด้วยกันบาปมากหรือไม่อ่ะก็เป็นความผิดนะครับครับว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกันไปไหนด้วยกัน2ต่อ2อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักการท่านนบีบอกว่าถ้าว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่กันตามลำพังเนี่ยชัยฏอนก็จะเป็นที่3แล้วก็จะเข้ามายุแย่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบาปนะครับเป็นความผิดแล้วก็ถือว่าเป็นซะรีอะห์สื่อที่จะนำไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่านี้ก็คือถึงขั้นทำซีนาผิดประเวณีนะครับเพราะว่าคงไม่มีชัยฏอนนะเวลาผู้หญิงกับผู้ชายเอาไปละหมาดกันนะ2คนนะแน่นอนนะ2คนนะให้ไปอะไรล่ะชวนเชิญชวนไปทำความดีสองคนไปฟังบรรยายกันหน้า อะไรอย่างเงี้ย นะครับมันก็เรียกว่าคนที่คบกันเป็นแฟนในลักษณะนี้เนี่ยกับนู่นน่ะชัยฏอนกันยุแย่ไปไหนล่ะไปโรงหนัง ไปผับไปบาร์ไปสถานที่มันจะอำนวยในการทำสิ่งที่ไม่ดีอ่ะ ชัยฏอนเนี่ยมันเราไม่ต้องหวังนะ ชัยฏอนเนี่ยไม่ต้องหวังว่ามันจะมาเป็นมิตร แต่ถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราอาจจะเป็นศัตรูกันขนาดไหนเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นวาลียุนฮามีมก็ได้อาจจะกลับมารักกันก็ได้นั้นไอความรักที่มันจะเยอะเนี่ยก็คืออาจจะมีการเป็นศัตรูที่รุนแรงกันมาก่อนก็ได้บางคนนี่ขัดแย้งรุนแรงแต่เวลาถึงจุดที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยอาจจะกลับมารักกันเต็มที่ก็ได้จากที่มันเคยแค้นกันเยอะเนี่ยก็มารักกันเต็มที่ก็ได้ขณะเดียวกันทางกลับกันบางทีนี่ก็รักกันมากเลยแล้วผิดผลประโยชน์มีปัญหาอะไรกันหน่อยเนี่ยบางทีก็นู่นเลยอ่ะไกลไปเลยเนี่ยบางทีก็ไม่มาอัพกันไม่ปองละมังละหมาดญะนาซะห์ให้กันนั้นก็เรายังบอกว่าเราก็พยายามให้อภัยกันแต่ชัยฏอนเนี่ยมันไม่มีมันเป็นอาดูมูบีนน่ะที่เราบอกเป็นศัตรูแท้แจ้งแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะมาเป็นวาลีเป็นเพื่อนกับเรากับเราเป็นอันขาดนะครับฉะนั้นมันก็จะนำเราไปสู่สิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นก็เราก็เลี่ยงตรงนี้นะครับก็คือไม่ให้มีการคบเป็นแฟนกันอะไรต่างๆตรงนี้ก็คนที่เป็นวาลีเป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็ต้องดูแลลูกหลานให้ดีนะครับครับก็จะนิกะห์กันเลยก็น่าจะดีใช่ไหมอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์บอกว่าอาจจะดูหมายถึงว่าดูหมายถึงว่าตรวจสอบถ้าตักเตือนแล้ว
างทีเด็กมันก็ไม่ฟังนะครับก็คืออันนี้เนี่ยเราก็ต้องปลูกฝังให้วัคซีนตั้งแต่เด็กๆว่าการคบอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะให้เรื่องอีมานเรื่องให้ผู้หญิงรักษาเนื้อรักษาตัวผู้ชายก็พ่อแม่เนี่ยต้องดูแลต้องอบรมกับเด็กๆกับเยาวชนให้รู้ในสิ่งต่างเหล่านี้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าอ้าวแล้วอิสลามมีทางออกไงก็ผ่านวลีผ่านผู้ปกครองหรือว่าฝ่ายของผู้หญิงผู้หญิงก็ผ่านมาเป็นการที่จะได้ไม่มีการถ้าไปคบกันเนี่ยบอกว่าเอ้ยคบกันไว้ก่อนนี่จะได้รู้นิสัยอะไรกันคือมันคบไปคบมาหนึ่งไม่เอาแล้วบางทีก็รู้นี่เบื่อกันบ้างอะไรบ้างบางทีและอันนึงก็คือไม่รู้นิสัยที่แท้จริงเพราะแต่ละคนนี่ก็จะใส่หน้ากากเข้าหากันครับผมนะครับใส่หน้ากากเข้าหากันว่าตัวจริงไม่ได้เป็นงี้แต่เวลาแต่งไปก็จะรู้แล้วว่าไอ้ท่าแท้จริงเนี่ยมันก็จะออกมาแล้วก็จะออกมาฮักกี้ก้อนนี่ก็จะมาแล้วนะครับฮักกี้กัดนี่ก็จะออกมาฉะนั้นอาจารย์เราจะรู้จริงๆอ่ะนะก็สืบจากแต่ละฝ่ายโดยผู้ใหญ่ที่มีอามานะคนเป็นอามาคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขาเรียกพ่อสื่อแม่สื่ออะไรต่างๆนะที่จะผ่านเขาเนี่ยก็ต้องเป็นคนมีอามานะไม่คีด้าไม่หลอกลวงด้วยก็ด้วยความเป็นจริงครับครับสักครู่ครับจ้ะหากไปมัสยิดจะไปละหมาดฟัรดูแล้วคนกำลังละหมาดญะนาซะห์อยู่เราจะละหมาดอย่างไหนก่อนครับฟัรดูหรือว่าจะมาร่วมญะนาซะห์กับเขาครับถ้ากลัวว่าจะไปละหมาดฟัรดูนี่ก็พลาดญะนาซะห์นี่ก็ละหมาดญะนาซะห์เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ละหมาดญะนาซะห์ตอนนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะพลาดครับนั้นก็ละหมาดญะนาซะห์ไปเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้นานมากจะนาที2นาทีก็จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาละหมาดฟัรดูนะครับก็ตรงนี้เราก็สามารถทำได้ก็คือเข้าละหมาดญะนาซะห์เลยครับช่วงนี้มีอาหารญี่ปุ่นมาเยอะในบ้านเราอยากถามว่าปลาดิบเนื้อย่างที่ไม่สุกเนี่ยทานได้ไหมอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องระวังแล้วนะโดยพื้นฐานก่อนนะเรื่องเครื่องปรุงอะไรอะไรต่างๆใช่มีเหล้ามีอะไรใช่ไหมครับที่ผสมอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ต้องระวังอันหนึ่งแต่เรื่องของดิบๆเนี่ยอันนี้ก็มันจะกินยังไงอ่ะมันของดิบเนี่ยบางทีนี่มันก็ไม่สะอาดนะมีเชื้อโรคมีอะไรบ้างที่เขาเรียกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแดนปลาดิบใช่ป่ะกินของปลาดิบๆกันนะครับนั้นไอ้เรื่องปลาดิบนี่ผมถ้าสมมติว่าสะอาดอ่ะนะผมก็ยังไม่มีคำตอบให้ว่ามันจะกินยังไงได้แต่โดยหลักก็มันจะผมพวกนี้เนี่ยมันจะกินสดๆได้ยังไงมันก็ต้องผ่านการต้มการปรุงนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ากินสดอ่ะนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับครับถ้าบอกว่ามันสะอาดอ่ะนะตัวแล้วไม่มีเชื้อโรคไม่มีพยาธิมีอะไรครับผมออกจากบ้านจะไปกรุงเทพออกจากบ้านได้15กิโลจะรวมละหมาดซุฮรีกับอัสรีได้ไหมอ๋อพี่น้องน่าจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับเอาอันดับแรกนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าจะรวมได้ไม่ได้นี่ก็คือต้องเข้าเวลานั้นก่อนครับเช่นพี่น้องบอกซุฮรีน้องเดินทางไปเอง 11:00 น.เนี่ยอันนี้มันละหมาดไม่ได้แล้วเพราะมันยังไม่เข้าซุฮรีครับแต่ถ้าพี่น้องออกเดินทางจากบ้านพี่น้องไปแล้วครับแล้วก็ออกไปแล้วสมมุติว่า20หรือ30นาทีออกไปแล้วนะเข้าซุฮรีแล้วแหละสมมุติออกเที่ยงครับซุฮรีเนี่ยเที่ยงครึ่งครับแล้วพี่น้องออกเดินทางมาตอนนี้เที่ยง40แล้วแสดงว่าเข้าซูรีแล้ว mm-hmm. อ่ะเมื่อเข้าเวลานะพี่น้องก็ต้องดูนิดนึงว่าออกจากเมืองของพี่น้องหรือยังเรียกว่าอุมรอนนะก็คือเมืองอ่ะ mm-hmm. ดูด้วยว่าเอ้ยซึ่งในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะดูยากครับเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเวลาปลูกเนี่ยเขาจะปลูกเป็นก้อนหญ้าเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่เก็บก็จะเห็นว่ามันไม่มีบ้านแล้วแก่ก็จะมีก็จะปะปลายแล้วนิดหน่อยแต่ตอนนี้เราออกกรุงเทพนี่มันมีบ้านไปหมดเลยตัวโลกนี้อาจจะเมืองหรือยังหมดแล้วเออทั้งนั้นถามว่าเออถ้าเรามองว่าเป็นเขตจังหวัดก็ยังพอทำเนาหมายถึงกรุงเทพแล้วไปปริมณฑลอย่างเงี้ยออกจากถือว่าเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินทางออกไปจากเมืองและอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วครับผมนั้นโดยหลายหลักก็คือเข้าเวลาแล้วก็จากออกจากอุมรอนก็คือเมืองที่ตัวเองอยู่นะครับครับผมอันนี้หมายถึงว่าละหมาดย่อละหมาดรวมนะเป็นคนที่เดินทางครับถือว่าเดินทางก็จะมีย่อมีรวมได้ตรงนี้ครับอาซานโดยไม่มีน้ำละหมาดได้หรือไม่ได้นะครับอาซานโดยมีน้ำละหมาดก็ได้แต่ที่ดีเนี่ยมันอาซานนี่เป็นอิบาดะห์ครับก็มีน้ำละหมาดกุรอานมีละหมาดได้ไม่ได้อย่างเช่นกุรอานแต่ว่าที่ดีแล้วคนมีละหมาดอะไรก็ตามโดยหลักแล้วเนี่ยมุสลิมควรสะอาดครับอ่านกุรอานมีละหมาดได้ไหมได้อย่างเงี้ยนะครับดุอาล่ะดุอาก็ไม่มีละหมาดได้แต่ที่ดีเนี่ยส่งเสริมครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับแต่ว่าอาซานแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปละหมาดเลยนะเพราะมันมีละหมาด
ก็คือจะต้องไปทำละหมาดไม่ใช่บางคนเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่อาดาเนี่ยมันก็จะมักจะมีบางทีอาจจะเพลินไงละหมาดอาดาและกะละหมาดตะยะตุนมัสยิดเลยสมมุติก็ต้องอันนี้ก็คือก็ต้องมีละหมาดนะถึงว่าจะทำการละหมาดครับนึกถึงความตายมีขอบเขตแค่ไหนบางทีเนี่ยนึกถึงจนหมดหวังเลยหมดจนเกิดอาการกลัวลนลานแล้วก็ไม่กล้าไปใช้ชีวิตแต่อย่างธรรมดาชนทั่วไปก็เลยจะถามว่ามันมีขอบเขตแค่ไหนครับที่ศาสนาเนี่ยส่งเสริมให้นึกถึงความตายเราเป็นมุสลิมเนี่ย two worlds สองโลกนะดุนยาและอาคีรอเราไม่ใช่โลกเดียวครับเราไม่ใช่โลกดุนยาเอาแต่ดุนยาแต่ดุนยาอันนี้ก็ถูกตำหนิมัดมุมเหมือนกันครับอาคิรออย่างเดียวดุนยาไม่สนอยู่ในตอนในมัสยิดอย่างเดียวดุนยาไม่สนอันนี้ก็มัดมุมถูกตำหนิเหมือนกันครับแล้วที่ดีไงก็ดูนบีไงนบีนี่มีทั้งมัสยิดมีทั้งดุนยาหมายถึงว่ามีทั้งทำนู่นทำนี่นั้นเราก็ทำแต่ว่าเราต้องถามว่านึกถึงไหมความตายนบีจึงบอกให้นึกเยอะด้วยอักซิรุมินซิกริมฮาซิมินลัดดัตจงรำลึกถึงสิ่งที่ทำตัดความอร่อยก็คืออันเมาคือความตายนั้นเราลึกรำลึกอ่ะไปกูโบสทำไมเพื่อรำลึกถึงความตายที่บอกไปนั่นคืออันหนึ่งนั้นรำลึกเนี่ยให้การรำลึกถึงความตายของเราเนี่ยไม่ได้ทำให้เราถึงกับว่าเอ้ยไม่เอาแล้วดุนยาก็ไม่ใช่ขนาดนี้หรือไม่ลึกเลยจนลืมอาคิเราะห์อันนี้ก็ไม่ใช่อย่างที่บอกถูกตำหนิทั้งคู่ก็นึกว่าโดยเฉพาะการที่เราจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยจะฝ่าฝืนใช่ไหมเราจะถูกสอบสวนนะถูกสอบสวนจะไปกูโบสไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำให้เราพังงานและระวังและอย่างนั้นตรงเนี้ยเราก็นึกถึงจะทำความดีก็นึกถึงอาคีรอทำไมอ่ะอุ๊ยอัลลอฮ์จะตอบแทนนะเนี่ยนึกถึงอาคีรอทเนี่ยมันทั้งสองด้านแหละเรื่องของบุญและบุญเพราะมีการตอบแทนว่าเราเชื่ออาคีรอทเฮ้ยทำไมไม่ทำอันนี้ทำไมไม่ทำซีนะเฮ้ยถูกลงโทษนะแล้วก็อาคีรอทนี่หนักกว่าดุนยาอีกนะนั้นเนี่ยอันเนี้ยโดยเฉพาะการที่จะทำอะไรเป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยให้เราลึกถึงความตายนึกถึงอาคีรอทนี่แต่ไม่ใช่ว่าวันๆเนี่ยนั่งนึกถึงอาคีรอทอย่างเดียวเลยงานก็ไม่ทำละมึงละหมาดแล้วเผลอก็ไม่เอาหนักไปนู่นอีกทิ้งสิ่งสำคัญอีกก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับให้แต่ว่าให้พยายามอยู่เรื่อยๆและไม่ได้มากจนเกินไปจนกระทั่งเรานี่ระแวงอะไรจนละหมดละมันล้นลานทำอะไรไม่ถูกครับครับผมท่านนบีไว้คราวอย่างไรคราวนบีนี่ก็คือปล่อยเลยนะครับแล้วนบีนี่เป็นคนคราวยาวอ๋อไม่ได้ตัดหรือแต่งอะไรไม่มีแต่งไม่มีอะไรเพราะว่าฮะดิษนบีเนี่ยจะบอกว่าให้ปล่อยเลยนะครับในสำนวนนี่มีเยอะมากนะครับในฮะดิษนบีการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ต่ำกว่า 6-7 สำนวนประมาณนั้นนะครับให้วัฟฟิรูปล่อยให้มันเฟอร์มันยาววัฟฟิรูทำให้มากไปเตาฟีดอะไรเนี่ยนะก็คือข่าวของนบีเนี่ยยาวแล้วก็คือปล่อยไม่ต้องไปยุ่งนะครับดอกเบี้ยที่ได้จากธนาคารดอกเบี้ยเนี่ยอาจารย์ให้คนยากจนได้ไหมดอกเบี้ยจากธนาคารอันดับแรกนี่ดอกเบี้ยนี่คือเงินที่ไม่สะอาดนะก็คือเป็นเงินไม่ดีเงินบาปเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามว่าฮัลลัลลอฮุนไบอะวะฮัรรอมริบาอัลลอฮ์ห้ามเรื่องของริบาแล้วริบานี่เป็นคนที่กินดอกเบี้ยนี่ถือว่าเป็นการประกาศสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของริบาแต่อุลามะเนี่ยมีทัศนะว่าถ้ามันมีดอกเบี้ยแล้วเนี่ยจะทำยังไงบางอุลามะบางท่านเนี่ยบอกว่าเอาไปให้กับคนจนเนี่ยก็ได้นะครับว่าแต่ผมก็แนะนำว่าแนะนำตามที่อุลามะแนะนำมานะที่มันจะไม่ไปสู่คนหนึ่งคนใดก็คือเอาไปทำสาธารณประโยชน์ที่อุลามะแนะนำโดยไม่หวังผลละบุญครับโดยไม่หวังผลละบุญเพราะว่าเป็นของไม่ดีของโสกโปรกนะจะไปทำสาธารณก็เอาผลบุญจากอัลลอฮ์มาใช่อินัลลอฮ์ตอยิบุลลายักบะลูอิลลาตอยิบะอัลลอฮ์เนี่ยดีเลิศอัลลอฮ์จะไม่รับนอกจากของที่ดีนั้นที่เราซะดะกอฮ์นี่ระวังผลบุญก็คือเราทำของดีนั้นของไม่ดีเนี่ยคือเราทำเพื่อให้หมดจากตัวของเราขจัดเช่นอะไรไปขุดบ่อน้ำทำถนนทำศาลาติดไฟถนนทางที่ทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเงี้ยก็คือให้มันจบจากเราไปมันแบบอุลามะนี่บางคนนี่เขาถึงว่าเอาไปทิ้งทะเลเงี้ยแบบถ้าเราเรียนแบบมัสอาลาลึกๆเกี่ยวกับเรื่องของริบาเนี่ยไปทิ้งทะเลที่ออกมาจากธนาคารแล้วแล้วก็ไปทิ้งข้างทางบางทีใจของเรานี่มันนะความเป็นมนุษย์มันทำใจไม่ได้นะหมายอันนี้เรายังไม่พูดถึงอะไรนะอันนี้พูดถึงใจของมนุษย์ก่อนนะว่ามันสมมติมันได้มันได้มาแสนหนึ่งสมมติจะทางทิ้งข้างทางหรือไปทิ้งทะเลคือเรามองว่ามันมีค่าเอาละมันเป็นสิ่งที่ผิดหลักการนั่นแหละแต่ว่ามนุษย์นะมันก็ยังมองเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วมันน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับคนกับสังคมได้ใช่เขาก็เลยแนะนำว่ามันมีทัศนะนะทิ้งทะเลทิ้งข้างทางต่างๆมาแล้วก็ทิ้งแต่ทัศนะที่มองว่าก็ไ
รู้ว่ามันบาปอ่ะนะเรื่องของการเตาบ้าตัวนี้ก็ต้องมีแล้วทีนี้จะไม่ยุ่งแต่สมมุติว่าถ้ามันได้มาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปทำสาธารณประโยชน์มันน่าจะโอเคกว่าภาษาเราอ่ะนะแต่ว่าไอ้เรื่องจิตใจของมนุษย์นั้นว่าไปทิ้งไม่ได้แต่ว่ามีทัศนะแนะนำแต่เราก็แนะนำว่าเอามาทำตัวเนี้ยเผื่อมันจะได้เป็นประโยชน์กับผู้คนทั่วไปดีกว่าน่าจะดีกว่าเอาไปทิ้งเปล่าๆไปทิ้งบางทีไอ้คนจะเก็บเอาไปอีกอะไปต่างๆก็ทำไปให้มันขจัดเอาไปตัวของเราโดยที่เราไม่หวังผลละบุญจากรอดตรงนี้นะครับครับอาจารย์จะสักก็รอคอยรอนะครับอาจารย์เวลาก็หมดแล้วครับอาจารย์2ชั่วโมงเต็มๆนะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วก็วันนี้ต้องจะสักก็รอคอยรอนก็ที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอรับตอบแทนอาจารย์มากๆนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยคงได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็มาให้ครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์ก็มาแทนเชคอีกครั้งนึงครับแล้วก็อีกพูดนึงเชคก็อินชาอัลเลาะห์กลับมานะครับก็มาแทนอีกครั้งหน้าอีกครั้งนึงครับครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่เอื้อเฟื้อในการออกอากาศนะครับแล้วก็รายการของเราก็จะออกรีรันคืนนี้แหละซ้ําคืนนี้ครับพี่น้องที่ไม่ได้ชมในช่วงแรกนะครับหรือว่ามีคําถามที่อยากจะฟังอีกรอบนึงทบทวนฟังไม่ชัดหรืออยากจะทบทวนก็ตีหนึ่งคืนนี้นะครับลุกขึ้นมาตอนตีหนึ่งครับลุกไปดูตอนตีหนึ่งพรุ่งนี้ก็หยุดอาจจะสะดวกครับผมพระฤหัสสุขครับก็หยุดหลายวันนะครับพี่น้องก็รักษาสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะพลดราอะไรบางทีก็จะกรุงเทพนี่อาจจะไม่เยอะเพราะว่าคนออกต่างจังหวัดเยอะแต่คนที่บางทีต่างจังหวัดหรือกลับบ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็เรื่องการบางคนดื่มสุราบ้างบางคนแต่ตอนนี้ทหารเข้าเข้มก็ดีหน่อยก็คือยึดรถก่อนยึดเลยยึดเลยยึดไประยะนึงก่อนนะหายเมาหรืออะไรก็จะคืนจะอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยในระดับนึงได้ว่าเพราะมันไม่ใช่ตัวเขาเองแต่มันมีผลกระทบต่อคนอื่นด้วยนะครับเรื่องการเดินทางครับผมครับยังไงก็ฝากพี่น้องให้ระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยนะครับก็วันนี้ครับอาจารย์ต้องจากลากับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับมาพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บัสอะลูอะฮลัลซิกรอินกุนตุมลาตะอัลมูนบิลบัยนาติวัซซุบุร์